เสียงกลองเสียงกลองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าติดทำมาแล้วขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนที่เปิดเครื่องวิทยุรับฟังตามวัดตามวาวัดนี้อัตมาภาพหรือว่าเก้ากับผมได้นำรายการมรดกธรรมกำเมืองยำเจ้าในรายการวันอาทิตย์ในวันนี้ได้มาพบปะสถาญาติโยมแห่งเจ้าหนึ่งวันนี้ซึ่งตรงกับวันที่13กุมภาพันธ์2565ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้น12ค่ำเดือน5สถาญาติโยมทั้งหลายวันนี้มาแล้วอัตมาภาพก่อนจะเข้ารายการก่อนจะได้อู้ได้จ๋ากับสถาญาติโยมบรรดาป้าอุ้ยแม่อุ้ยป้าออกแม่ออกพี่น้องคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนั้นอัตมาภาพจักนำสถาญาติโยมได้ไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสียก่อนนอกสถาญาติโยมเพื่อเป็นมงคลกับที่อยู่ที่อาศัยที่รับที่นอนของบรรดาสถาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะสถาญาติโยมทั้งหลายที่รอฟังอัตมาภาพอาตมาภาพได้มาพบปะสถาญาติโยมแล้วแล้วจะได้อู้ได้จ๋าเป็นระดับต่อไปก่อนที่จะได้อู้ได้จ๋านี้ก็ขอเชิญสถาญาติโยมได้ไหว้พระสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเสียก่อนเพื่อเป็นมงคลกับตัวเฮาเพื่อเป็นมงคลกับที่รับที่นอนต่อไปท่านจะเปิดอยู่ในรถก็ดีในตุบก็ดีอยู่ที่ไหนตุบกัดลั่นค่าที่ไหนกำลังเดินตาเดินตังไปจากกาดใจลีก็ดีมันก็เป็นมงคลเป็นกู้เป็นกิมกับอีป่ออีแม่เนอเอ้าตั้งอกตั้งใจนะบัดนี้แล้วก็มาอู้ในมาจากันเป็นระดับต่อไปนอเอ้ากับที่กับพระเนอกับหนึ่งกับสองกับสามอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกาปสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมาสามิกาปสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกัปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธทังสัตดานังกัจจามิตติยัมปิธัมมังนังกัจจามิตติยัมปิสังฆังสัตดานังกัจจามิ
อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิจาจัตตานะสัมปันโนสุขัตโตโลกะวิตโตอนุตัตโตโพธิสัตตัมมัสสัตตติสัตตเทวะนุสันังพุทธปะกะวะติสวะคาโตปะกะวะตะตะโมสันติติโกอะกาติโกเออิปัติโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวติตัพโพวิญโยเอติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจโฌปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติตังจัตตาเตปุติสายุกานิอัตตาปุติสะปุกกะราเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆหุนนายโยปะหุนนายโยทักขิตนายโยอัญชะเตกะระนิโยอนุตตรังบุญญะเกตังโลกัสสัตติสาธุสาธุปะปัญญาปัตตมิสัมทิฏฐัสสาธุปะปัญญาปัตตมิวัดเวทลมวิทยาปัตตมิอมล้อมระวังดีศีลปัตตมิบังออกดาบเมตตาปัลละมิปะเปตังปืนตานะปัตตมิเหเอวาเอวแผ่นพื้นตั้งต่ออุปเบกาปัตตมิก็เป็นเวียงสัจจะปัตตมิเวทละวางดีเป็นเมตตาขันติปัตตมิกลายเป็นออกดาบบังนาไม้และปืนไฟอาทิตย์หันนาบาลมีปับปับปับไปจูแห่งแกงแกงแรงแรงปับหมู่มันปีฟางทุกจับเดเด็ดนางตอดานีอัศจรรย์เสือเหมือนปันอยู่กวางน้ำนาตีกวางต่อกวางแตกตีฟองนาน้องนาน้อเป็นเกาตอกดอกไม้มาปูจาพระเกณฑ์ใต้สะตันปับพุทธตาเลยจุกมาไปโปดจุกมาอาจนุญาตโปดโปดปูกาเตดีดีเม็ดดังทอดละนีออกมารีดมวยผมอยู่ข้างธาตุจังไรขัดขังงาสับพุ่นดินพุ่นนำนาตีลงพระภัยกวักหับจับเต้าปะยามันเอาอาปุ่นกวาดกับยกมือตุนหัวใส่กาวปูกานี้ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตนมีบุญสมปันอันมากพระพุทธเจ้าจริงตั้งพระปัญญาปัตละมีไว้กาจันตั้งไว้ตั้งนาก็ได้กาจันตั้งไว้ตั้งหลังก็ได้ก้าวจันตั้งแต่หัวถึงตีนตั้งแต่ตีนถึงหัวก็ได้ก้าวจะเส้นวาลูกปืนจักมาเสมอปืนเส้นหาก็จักบอกมาก็ได้ข้าปะเจ้าเลยว่าได้พุทธได้ไว้ว่าพุทธกุณังธรรมะกุณังสังฆะกุณังพุทธะอินตาธรรมะอินตาสังฆะอินตาสะเมธรณีผู้อยู่เหนือน้ำอยู่กำแผ่นดินกันกาลเนกุตตึงถึงคุณพระปิตาคุณพระบรรดาคุณครูบาอาจารย์คุณพระแก้วเจ้าตั้งสามประการคือคุณพระพุทธังคุณพระธรรมังคุณพระสังฆังคุณแดดคุณฝนคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณกุรัตเจ้าก็ดีคุณป่าเจ้าตนเป่าวัดนาก็ดีคุณนางอุตตลาก็ดีคุณป่าปัจเจเจ้าก็ดีคุณแม่นางทอดดัดนี้เจ้าก็ดีคุณแม่พาโพศพ
จ้าก็ดีคุณองค์ปู่มหาเทพเจ้าก็ดีคุณเทวบุตรเทวดาคุณครูบาอาจารย์ผู้ถือกรรมการเคร่งขัดจุกมารักษาอย่างกำหน้ากำหลังยังตนตัวเองข้าพระเจ้าและท่านผู้ฟังจุคนคนและเจ้าของสถานีกู้สถานีจิมแดเตอพุทโตพุทธังรักษาธรรมโมธรรมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาพุทโตพุทธังอัลละหังธรรมโมธรรมังอัลละหังสังโฆสังฆังอัลละหังพุทโตพุทธังกันอาธรรมโมธรรมังกันอาสังโฆสังฆังกันหาพุทโธปุกธรรมังปิสังฆังมิตรอายุวันโนสุขังปะลังต่อไปเชิญอีป่ออีแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังแผ่เมตตาให้ตัวเก่าก่อนเน้อแล้วเขาจะแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ต่อไปอาหังสุขิโตโหเมขอไอ้ข้าพเจ้ามีความสุขเนตโกโหเมขอไอ้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อเวโรโหเมขอไอ้ข้าพเจ้าปราศจากเวรภัยอัพยาปโจโหเมขอไอ้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโกโหเมขอไอ้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายและทุกข์ใจสุขีอัตตานังปฏิหาลาเมขอไอ้ข้าพเจ้ามีความสุขกายและสุขใจรักษาตนในรอดพ้นจากทุกข์ไปทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นพันทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราโอนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยาปัจจาโอนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนิกาโอนโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายและทุกข์ใจเลยสุขีอัตตนังปฏิหารันตุจงมีความสุขกายและสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ไปทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดยังกินจิกุสรังกัมมังกรรมใดที่เป็นกุศลอันใดอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าและท่านผู้ฟังได้กระทำแล้วนี้จงเป็นส่วนแด่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายมีบรรดาและบิดาครูบาอาจารย์ตลอดถึงเจ้ากรรมและนายเงินพ่อเกิดและแม่เกิดและสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอไอ้ท่านทั้งหลายจงได้รับถึงส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าและท่านผู้ฟังได้อุทิศให้นี้เถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้จงเป็นปรวะและปัจจัยเป็นนิสัยนำส่งให้เกิดปัญญาญาณทางชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติยิ่งยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดเอาละศรัทธาญาติโยมบรรดาป้ออุ้ยแม่อุ้ยป้อแม่พี่น้องศรัทธาท่านผู้ฟังทั้งหลายเฮาได้ไหว้พุทธคุณธรรมคุณและบารมี30ตัดของครูบาเจ้าสี่วิจัยเรียบร้อยแล้วเฮาก็แผ่เมตตาให้ตัวเก่าและก็แผ่เมตตาให้กับหมู่สัตว์ทั้งหลายก่อนที่จะได้อู้ได้จานี้อัตมาภาพพระครูวรธรรมนัตเจ
จ้าอาวาสวัดหนองเหียงก็ขออนุโมทนาขอบคุณเจ้าของสถานีวิทยุมีถึงหมดถึงมวล18สถานีดังต่อไปนี้สถานีที่1ก็ขออนุโมทนากับเจ้าของสถานีวิทยุบ้านทุ่งเรดิโอ 89.50 อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีที่2สถานีวิทยุคลื่นธรรมะของชุมชนวัดห้วยตองซัก 98.75 อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และสถานีวิทยุเวียงป่าเป้าเรดิโอ 90.00 อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายและสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางวัดพระบาทอุดม FM 100.25 อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สถานีที่5สถานีวิทยุมวลเสียงธรรมวัดบุพารามอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ FM 106.25 สถานีที่6สถานีวิทยุชุมชนคนเหนือคนเมืองลี้อำเภอลี้จังหวัดลำพูน 103.75 อำเภอลี้จังหวัดลำพูนสถานีที่7สถานีวิทยุธรรมะจากวัดจันทร์FM 103.50 อำเภอกัลยาณิวัฒน์จังหวัดเชียงใหม่สถานีที่8สถานีวิทยุชุมชนคนนาน้อยอำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน FM 91.50 สถานีที่9สถานีวิทยุสีคำเรดิโออำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน FM 92.50 สถานีที่10สถานีวิเสียงใสเรดิโอต้าบางอำเภอต้าวังผางจังหวัดน่าน FM 100.75 สถานีที่11สถานีวิทยุชุมชนคนเหนือเขื่อนอำเภอฮอด FM 90.75 อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่สถานีที่12สถานีวิทยุน่านฟ้าเรดิโอ 101.75 ตำบลปะแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุชุมชนคนสถานีวิทยุชุมชนคนต้นน้ำคนต้นน้ำ FM 104.50 บ้านปุ่งน้ำร้อนตำบลแม่จีดีเวียงป่าเป้าและสถานีวิทยุชุมชนดินแดนถิ่นล้านนา FM 103.50 อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่สถานีที่15สถานีวิทยุล้านนาเรดิโอสุปัตจังหวัดลำปาง FM 95.75 และสถานีวิทยุสถานีที่16สถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาการศึกษาและวัฒนธรรมวัดไฟหิน FM 104.50 วัดไฟหินและสถานีวิทยุการศึกษาเพื่อการศึกษาพัฒนาอาชีพFM 103อำเภอเมืองจังหวัดลำปางและสถานีที่18สถานีวิทยุวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการกปภ.แม่เมาะจังหวัดลำปางโดยคุณอนุพงษ์ตาจินะ FM 99.50 ขออนุโมทนาสาธุเนอญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยก่อนที่อาตมาภาพจะได้เทศน้ำเทศธรรมนี่ก็จะได้ประกาศเชิญชวนบรรดาศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังของเฮาทั้งหลายในคลื่นสีขาวอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนก็ดีอาตมาภาพในนามของพระหรือว่าทูตเจ้าที่จัดรายการร่วมกันมาก็ขอยกมือสิบเสียวขอบคุณอนุโมทนากับบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะสตาญาติโยมเฮาทั้งหลายที่ได้เปรียบเป็นการเป็นเจ้าภาพเก้าอี้โต๊ะต่างมานั่งตลอดถึงต้นดอกเฟื่องฟ้าดอกอื่นๆก็ดีที่หมู่เฮาท่านทั้งหลายมีนัดกันวันที่14เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2565สถาญาติโยมซึ่งกระทงวันพรุ่งนี้เป็นวันนี้วันที่13ก็เป็นวันตกแต่งดาสถานที่ญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกที่จะปากันที่ได้บอกเฮืออาตมาภาพที่จะปากันไปโอ้ต่างพี่น้องสันปัดตองบ้านส้มปล่อยก็ดีบ้านหลายๆที่ก็ดีที่ญาติโยมที่ติดตามตามตัวอาตมาภาพได้อู้ได้จ๋าว่าจะไปงานวันพรุ่งนี้ว่าท่านพระครูไปก่ออาตมาภาพไปกะนี่ตอบว่าไปกะสถาญาติโยม
รถยังไม่มีใครขับเถอะถ้าขับได้ก็จะไปคนเดียวเลยก็ได้บอกห้องกำพลเจ้าห้องกำพลคนเซิร์ฟเฟอร์แล้วว่าผู้ของไปส่งร่วมกิจกรรมกับครูบาอาจารย์บอกไปกับอายครูบาอาจารย์ที่เพิ่นมาจากอำเภอฝางก่อนเนาะก่อยละอัตมาภาพก่อนเพราะฉะนั้นอัตมาภาพก็จะไปร่วมกิจกรรมกับบรรดาศรัทธาญาติโยมวันพรุ่งนี้จะออกประมาณสัก9โมง10โมงออกจากวัดเนาะศรัทธาญาติโยมต้องรอโชเฟอร์ซะก่อนก็เชิญพี่น้องศรัทธาญาติโยมเนอวันที่14แต่ว่านี่ก็มีคนไปตาไว้เก้าอี้โต๊ะต่างมานั่งหลายผู้หลายคนศรัทธาญาติโยมก็หับไปกะเฮาก็ป้องกันตัวเฮาเฮียศรัทธาญาติโยมเพราะว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลกับศรัทธาญาติโยมหมู่เฮาตั้นตั้งหลายเนอศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะเฮาเป็นคนเฒ่าคนแก่ครับเป็นพ่อคนแม่คนศรัทธาญาติโยมเฮาก็ต้องเป็นแบบอย่างขึ้นกับพระองค์ลูกหลานตันเต้าที่จะสืบต่อไปเฮาก็เอาไปก็เป็นเจ้าภาพเก้าอี้พระคุณเจ้าพระครูบาอาจารย์โอ้อาตมาภาพหันครูบาอาจารย์เนี่ยทุ่มในความตั้งอกตั้งใจโดยมีท่านพระครูพิวัฒนวิกรมตลอดถึงหลวงปู่ดอยเฮาตลอดถึงครูบาอาจารย์ส่วนตัวอาตมาภาพก็คือเป็นเซลล์นึงในงานนี้ศรัทธาญาติโยมเป็นเซลล์หนึ่งที่เราจะไปเตรียมไปให้ไปเฮือกำลังอกกำลังใจซึ่งกันและกันศรัทธาญาติโยมวันนี้เปิ้นก็ตกแต่งดากันตอนเจ้านี่พระคุณเจ้าที่เปิ้นมาจุมลุมกับห้านกับหลายรูปหลายตนอัตมาภาพหันในเฟตระหันตุลุงยองไปปุ้นแล้วเนี่ยโอ้ตุลุงยองนี่ไปเหกุฏิศรัทธาญาติโยมตุลุงยองไปเหกุฏิไปสอบนั่งรถเก๋งหรออันยังอายุนักหลาตมาภาพนะสถาแต่ภาษาหนุ่มนะหน่อยเพราะว่าตุลุงยองไปเหกุฏิภาระหน้าที่มันเหมือนกันนะสถาญาติโยมอาตมาภาพอายุนักละสถาญาติโยมแต่ก็ภาษาก็นักแต่ก็ภาษาสามารถที่จะไปร่วมอย่างวันนี้เป็นต้นไปวันพรุ่งนี้ไปสถาญาติโยมวันที่14เนื้อสถาญาติโยมเป็นวันวาเลนไทน์เป็นวันแห่งความรักหมู่ฮาวคนเฒ่าคนแก่ห้าหมอดอกอะไรอย่างก็ดอกกุหลาบเพื่อกันหาไปเอาบุญเพื่อกันศรัทธาญาติโยมไปประกาศบุญไปประกาศจิตจำนงของเฮาที่เฮาได้ตั้งใจได้สืบสานต่อครูบาอาจารย์ที่เพิ่นได้แปลงไว้เฮาเมื่อก่อนครูบาอาจารย์บ่เดียวกับสืบทอดกันมาคือมันพดเจนลูกเจนหลานวันที่14ตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปก็เปิดโอกาสให้บรรดาศรัทธาญาติโยมที่ขึ้นสีขาวเฮาก็ดีที่ผู้สัญจรไปมาก็ดีก็จะได้ไปรวมตัวกันที่ม่อนสีสองเมืองที่พระธาตุสีสองเมืองที่เฮาไปช่วยกันหิ้วปุ้นหิ้วทรายศรัทธาญาติโยมแต่ท่านพระครูพิวัฒนวิโกมตุลุงยองเขานี่โอ้พูดไปตลอดศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพนี่จะได้ไปเมื่อมีกิจกรรมแล้วนะ เมื่อมีกิจกรรมก็เป็นไปช่วยเตือมช่วยแท่งไปฮื้อกำลังอกกำลังใจกันศรัทธาญาติโยมตั้งเวลาตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปเนอศรัทธาญาติโยมไปพร้อมกันเวลาเพิ่นจะถวายนั่นก็เวลาสักบ่ายโมงเพิ่นจะเริ่มถวายเก้าอี้โต๊ะตั้งเพิ่นจะถวายต้นดอกต้นดวงเนาะต้นเฟื่องฟ้าก็ดีที่เฮาได้ตั้งจิตตั้งใจตั้งจิตตั้งใจกันไว้นะจากวันที่14แล้วก็วันที่19ศรัทธาญาติโยมกันถวายสดาที่พักสงฆ์สว่างมงคลมงคลธรรมบ้านไร่สว่างอารมณ์หมู่ที่21ตำบลดอยล่อเนี่ยเนี่ยอาตมาภาพก็จะได้ไปร่วมกิจกรรมโดยมีท่านพระครูพิวัฒนวิกรมนั้นได้มาบอกคืออาตมาภาพไปร่วมกิจกรรมร่วมเจริญพุทธมนต์นิมนต์อาตมาภาพไปโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.กลุ่มแม่บ้านผู้สูงอายุประชาชนและสถาบันไร่สว่างอารมณ์ทุกหลังคาเรือนได้พร้อมกับสถาผู้ใจบุญเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายก็อาตมาภาพลืมชื่อเพิ่นไปละจดไว้ที่หนหุสถาญาติโยมท่านพระครูพิวัฒน์เพิ่นก็จดให้อาตมาเหมือนกันเพิ่นได้แปลงสร้างศาลาที่สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์สว่างมงคลหมู่ที่21บ้านไร่สว่างอารมณ์ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันที่19เนื้อสถาญาติโยมเวลาบ่ายโมงก็ตั้งแต่เมื่อเจ้าก็เปิดโอกาสให้สถาญาติโยม
ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลพี่น้องสายใต้เฮาเด้อพี่น้องสายใต้อาตมาภาพก็จะได้ไปเฮมงานหนึ่งที่เฮาลืมบ่ได้สตาญาติโยมวันที่18 19เสาร์เดือนมีนาเด้อสตาญาติโยมเดือนมีนา18 19เดือนมีนาสตาญาติโยมเพิ่นจะได้ไปหลวง จะได้ไปหลวงพระธาตุสีสองเมืองเปิดหลวงถึงอันหนึ่งโดยสุเทพอันหนึ่งพระธาตุโดยตุงสถาญาติโยมเป็นสัญลักษณ์เขตติดต่อระหว่างเชียงไฮ้กับเชียงใหม่สถาญาติโยมวันที่18ถึง10ไปถึงสาวเนอร์สถาญาติโยมก็เชิญพี่น้องสถาญาติโยมไปงานทำบุญสลองพระธาตุสลองพระสีสองเมืองที่เพิ่นจะเพิ่นติดทองสถาญาติโยมโอ้ปิดที่น่ายินดีเห็นบ่เมื่อข้าได้ก็จะขึ้นง่ายแล้วนั่นเนี่ยข้าได้จะขึ้นง่ายอ่ะคุณดารุณีเนี่ยเพิ่นเป็นก้าวเป็นประธานให้ล่ะเพิ่นฮือวิทยุยังบ่พออีพ่ออีแม่เพิ่นยังนําฮะเป็งบันไดฮะก็เชิญพี่น้องคณะสถาญาติโยมวันที่13มีนาคมเพิ่นจะปักตุงถึง2ฝาก1เชียงเชียงไฮ้และฝาก1เชียงใหม่โอ้ยาวเนอสตาญาติโยมเชิญอีพ่ออีแม่ไปนะไปร่วมทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลวันที่18เพิ่นก็จะพุทธาภิเษกเหรียญสีสองเมืองพระเจ้าสีสองเมืองกับเจ้าแม่นางแก้วที่บรรดาสตาญาติโยมนั่นน่ะเอาแป่งกันที่เป็นเจ้าภาพอาตมาภาพเนี่ยจะไปบูชาเพิ่มนะเพราะว่าสตาญาติโยมเพิ่นฝากอาตมาภาพเมื่อคืนเนี่ยเพิ่นจะมีการพุทธาภิเษกก็ที่วัดดิมอนสีสองเมืองพุทธาภิเษกพระสีสองเมืองพระธาตุเจ้าตลอดถึงเจ้าแม่นางแก้วที่เฮาทำเป็นเหรียญละ100บาทแล้ววันที่19เนี่ยเพิ่นจะยกยอดชัดสถาญาติโยมยกสถาชัดขึ้นสู่พระธาตุเจดีย์ก็ขออนุโมทนาแล้วก็วันที่20นั่นน่ะเพิ่นจะแห่กวดตาลรายการนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพคนเฮาถ้ามันมีเจ้าภาพประธานมันมีหนหน้าในเงียบบ่ได้นะสถาญาติโยมเจ้าภาพก้าวหน้าของคุณแม่จันทร์พองกิ่วแก้วพร้อมด้วยลูกหลานบริษัทเพชรอินทรีทันสปอร์ตจำกัดบริษัทเขมรัตน์ทันสปอร์ตจำกัดและคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโลอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าสี่จำตองพร้อมด้วยญาติธรรมทุกท่านทุกคนที่ได้ไปช่วยกันสร้างไปช่วยกันแปลงไปแปลงได้ถึงขนาดนี้ใช้เงินหลายเนื้อสถาญาติโยมขนาดเก้าอี้เป็นแสนด้วยความพร้อมเพียงของบรรดาสถาญาติโยมบรรดาป้าอุ้ยแม่อุ้ยป้าออกแม่ออกพี่น้องคณะสถาญาติโยมของเฮานั้นที่มีความสมานสามัคคีกันสถาญาติโยมเนาะอันนี้อาตมาภาพก็ได้อู้ได้จ่าเพราะจะหกโมงแล้วสถายังทำยังไม่ได้ติดเตี้ยจะเย็นๆวันนี้อาจจะเตะทำพักสุดท้ายเลยหรอวันนี้อยู่ด้วยกันถึง7โมงเนื้อสถาญาติโยมถึง7โมงก่อนอีพ่ออีแม่พี่น้องคณะสถาญาติโยมก็จะไม่ลืมเนื้อวันที่14เฮาวันพุกมาจะวันพุกเฮาก็ไปพร้อมเพียงกันเอาละสถาญาติโยมหันมาต่อไปนี้ก็อนุโมทนากับสถาญาติโยมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามติดตามทางเฟซทางไลน์อาตมาโอ้ขึ้นมาดึบขออนุโมทนากับโยมวารีนันทนัทโยมแจ่มจันทร์สีล้อมอนุโมทนาสาธุโยมยุพินหอมมาราแม่หยวกโยมแม่นงรักพิทองจาโยมสมรเชตติวันอนุโมทนาโยมเจดหลายหางดงโยมโสภาโยมโสภาชัยกิรีและโยมทองคำที่วงคำยุพัตตะวันชัยกิรีอนุโมทนาสาธุเนออนุโมทนาสาธุเอาละสตาญาติโยมหันมาตั้งธรรมหันมาตั้งธรรมเขาจะติดธรรมเลยนะมาเก้าหางสุพมโมกขะกุมันเตวตาเตวตางมาตั้งแต่ปีที่แล้วสตาญาติโยมมาถึงปีพ.ศ.2565มาเดี๋ยวนี้ก็ปีพ.ศ. 2565บ่เดี๋ยวนี้นะสตาญาติโยมเดินตาเดินตังมาเดือนป่ายแล้วเนี่ยสตาญาติโยมเฮาพ.ศ. 2565เฮาได้ทำอันยังเป็นหลักเป็นเกณฑ์ก็
ก็ศรัทธาญาติโยมวันพรุ่งนี้เฮาก็ไปร่วมกินร่วมตันกันมาเก้าหางผูกท่วนสาวเนี่ยผูกสุดท้ายศรัทธาญาติโยมก็มาถึงตัดดีว่าตังเมืองตังป้อตังแม่เมเหสีของเจ้าสุพมมกขะมาเมืองมัตุระนครน่ะเดือดร้อนน่ะศรัทธาญาติโยมเดือดร้อนกันละเขาว่าเจ้าสุพมนั่นน่ะออกจากบ้านจากจองไปหลายมื้อหลายปีหลายปีหลายเดือนท่านทั้งหลายละบ้านต่างหลังปิ่นยอมหญ้าเอาตั้งหน้าปิ่นไปเจ้าสุพมพร้อมสหายก็เดินต้าเดินตังไปหลายบ้านหลายเมืองไปโพธิ์เมืองกิจจุนครปุ่นท่านทั้งหลายไปอยู่ปุ่นบ่ได้เมืองมัตตุนครน่ะเดือดร้อนล่ะโอ้บ่ได้ลูกข้าเนี่ยไปมึนไม่มึนแต่มึนว่าเป็นจะได้บ่ได้เนี่ยจะตายจะยังกะเสนาอามาตย์โหราทั้งหลายก็มาหาป้อพญาเจ้าเมืองมัตตุนครบอกว่าป้อพญาเฮาจ้างคนบ่ไปสืบว่าเจ้าสุภูมิเนี่ยไปตั้งไหนกับสหายของเปิ้นน่ะไปเหี่ยวตั้งไหนไปพอว่าเขายังมีชีวิตอยู่ก่อเอกเจ้าเมืองมาพ่อของมัตุระครพ่อของของเจ้าสุพมก็เลยจ้ายทหารจ้างทหารไผได้ซอกไผได้ปะแล้วก็มาแจ้งเลยจะมีรางวัลฮึทหารก็ป้ากันปล่อยกันตั้นทั้งหลายปล่อยข้าแพะข้าป่าได้มื่นนักเก๋ดกบอกปะแล้วเนอะปะที่ไหนบอกเถื่อฮับปะแล้วบอกอีพ่ออีแม่ก็จะมาฟังอาตมาแล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะเตะเนี่ยจะเตะทำแล้วพวกนี้เป็นพวกที่สาพวกสุดท้ายก็ศรัทธารวมเนี่ยรวมกู้คนก็คือรวมหมายความว่าทั่วทิศทั่วไทยมันมีใครเป็นเจ้าของเฮ้อเทศเป็นเจ้าภาพทั่วทิศทั่วไทยเนี่ยเอาตั้งอกตั้งใจเหลือ15นาทีท่านอาตมาภาพจะออก7โมงอ่ะประเด็นอุกจะสาได้กึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยส้มปากสถาญาติโยมส้มปากเนาะวันนี้ได้อู้สถาหันสถาขึ้นทั้งเฟซทั้งไลน์กับม่วนอกม่วนใจแฮมสกรรมกดโทรศัพท์มาเนอสถาญาติโยมบ่ได้แฮมกดเนอกดมาที่เบอร์0828857225เพิ่นนะบ่ได้แฮมเปิดเด้อแฮมกดเด้อเนออาตมาภาพจะเทศธรรมก่อนเนอเอาตั้งอกตั้งใจฟังน้ำฟังธรรมณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตตะวะตุราสะโพธิสัตว์ทั้งหลายทั้งหญิงใจมวลหมู่พร้อมนะอยู่ฟังธรรมตั้งสัตตานิวิตตโยกุสัตตานี้จงดาจำติดต่อตามบาทข้อบาลีวัตตามัตตลาวาจิโนดังนี้เป็นต้นแต่ตตาในกาลนันใจท่านจุ่มไปใต้ยิงใจลิปุ่นหนุ่มเต่าอามัดเก้าแก็บเมืองโยตาเรืองยศใหญ่ตั้งนัดไตเตเวอันโยปุดีเตตังคงเขตห้องเมืองมาตุรัตนครมหานพระผู้บันยดเหนาวอันภาคนาตะใบตั้งมองไปตามก้อยบอดจิ้นจอยบันใจจริงปะการเหมือนหมู่พร้อมนาอยู่ลงการได้มาอุจาปรึกษากันตวนนาว่าตนจะฟ้าเทลาออกจากเมืองเตียวต้องไปสู่ห้องแดนไกลปอบพบสะอายเตรียมใจหนุ่มเนาสี่คนเล่าเป็นหมายเหมือนมาลายเตะใส่หาวเมื่ออูไก่คิดหญ้าเต้าเอาหน้าไปหลอดเมืองใดปอกกาไก่ต่างเตดกอบมาสู่เขตเมืองเอากอบมาถามข่าวแห่งปอบพัดหญ้าเจ้าบ่หูบ่อันลายเจ้าอาจารย์ยดยาวไปลงอยู่ที่ไหนหรือมอลัดนาเมื่อยมางในปากกว้างอิ่มมาปันไปตกปันกันอยากตุกลำบากมองขีดในหมู่ลีติดต้องคงเกตห้องเมืองกายเนี่ยสันใดนั้นเล่าจุงได้หัวเงินเก่า
ที่ดันคนต่างหลายดุ่มเตาต่างเล่าไก่ปานแล้วเลปันแต่งใจคุณน้อยใหญ่ต่างตามีปัญญาปาดองอาจจบสลัดเลือดลายออกปลายปันต้องเทศไปสู่เขตเวียงใจที่ไก่และไก่เตื้องได้หอดิลีพระบุญมีหยดยาวปรับเตอร์เมืองเอาได้ไปนอนและจอดอยู่ในเมืองใดติดนานคนต่างหลายมวลหมู่ต่างภาพหูตันทันการแล้วก็ปาการปรกาศนืออามาตต่างตามีปัญญาจบจาดแจงหลอดหัวสี่คนมันเมียดสันอุดกอดดันเตียวไปเสาะหาเจ้าบุญไผ่ยศใหญ่อันเป็นเต้าไตเมืองตนตั้งสี่คนบอดจาพร้อมนาตัวกันแล้วไปปันออกจากเวียงใจลำดับไปตามเมืองน้อยใหญ่แดนกายถึงเมืองไหนก็จอดอันนอนอันไหลวันกบบาหันยังตุนตาบาหูเก่าขีดยาจิงนี้ละบอดจะเอาไปนาเป็นใหม่วันขึ้นร่วงแล้วไปลอดเมืองแก้วหงสาวดีหันเฮือนมีอยู่กายติดบางกายสุ่มกันซ้ำหันยาเตานั่งอยู่เฝ้าเกะงาลิมอุ่นตังติอันก็เข้าไปถามยาเตาดูว่าแด่แม่เจ้าเท่าเฮยตุมากะราจากเมืองมาตุนครออกเตี้ยวจอนดันสอดหาตาหยอดบุญเรืองเตี้ยวมาเมืองตุกามาเนินจะหลายปีเจ้าบุตรีไปต่อยต่างตามก้อยบองปานจริงลูกหลานนิสัยออกเสาะหายังมีใจจาเก่าอุบวัดหืดจะเดือดตินั้นหญ้าเตาฟังสี่คนหนุ่มเตาไก่ปันได้กัดลาภาคออกจากเมืองนครที่ได้ยินสั่งวันนาแก่จริงกาแก่กำไปวัดดูลาลั่นใส่ใจตั้งเทศอันสู่เขตติดนี้ไหลวัดจาดลงแล้วมีใจแอวแถวรามลักษณะงามดูงามอาจเป็นลายได้ภายปันมาหลอดที่จอดเกะหาได้จากกาอูปาหูดีว่ามาจากมูลีเมืองกวางมาตุระนครเต้นตองย้อนใจอวรไปเอียดสอดหาพอใจคนหนึ่งก็มิแห่งใหญ่นัดนำเอาขวานมาเผาผ่าไม้แบกลัวไว้เลือดไหลหอบไว้หือยายจอยป้าก็ตกแต่งข้าวนำอาหารพร้อมพร้อมตามลายหาใจหนุ่มเดากอดเตี้ยวและกินข้าวปลากันกลับมาเฮ่เพ่นปลาเกินและก็หืดตัวข้าก็วางปันไปและเล่าก็ได้ตายตั้งบอกใหม่ไกลได้ยังเครื่องใจอันใดจะบอกเล่าข้าจากเมืองใหญ่ตนนะเดี๋ยวหุ่นต่างห้องเป็นพ่อเป็นกาปากต้องได้ๆกันเขาตั้งหลายกินเขาอมเมียงเล่าดีงามหมู่ใจลำต่างอาก็ลาป้าไปก็เตียงกลมกาไปสู่ห้องเมืองกันท่านนครนะสี่คนอามาตต่างตาจะบอกอัญญาเตาไข่ปันก็ป้ากันไปหลอดตาหยอดบุญใหม่กับสะอายต่างสีบอกมีตีสงสัยต่างก็มีจอยจมจื่นปีติตื่นนาดนามอำลาหญ้าเตาไต่เต้าเดือดตายก็เลี้ยวไว้ไปสู่ห้องเมืองกันทนครก็มีงานแหลดนาสีอามาตคุณนายกัดลาไปหลอดเมืองแกยอดกันทนครนะก็ไปถามจะถามหญ้าเตายิ่งใจคนตั้งหลายก็บ่ฮู้บ่หันเจ้าอดจันตั้งเทศเข้าสู่เขตเมืองเราไปนอนหยุดที่ไหนกะมีใจแดนหนุ่มเตาขาลงเต่าตัวก่อนมาสร้างอดจันปราสาทเต่าติราชตรงตามกึศหาดรางวัลใหญ่กว้างได้นำไปใจแดนไก่ตั้งอาก็ไว้ปัญญาปับปะลาบอปาตนาใครได้ของเครื่องใจอันดอยตั้งเงินคำใส่เป็นปลาตั้งกาจ้างหัวควายก็ตาวายขึ้นเต้าบัดเดียวก็รีบเลี้ยวตาตาสับปันปากันละปากจากเวียงใจเตียงไปสู่ห้องอันทันตะปุรณนครนะ
บ่จะแหละนาเตสังวัดจัดนางสวดว่าสี่คนอามาตฟังคำวัดแห่งคนตั้งหลายหูแจ้งค่อยบัดเดียวก็เล่นฟังป่าไปสู่เมืองกัดลาคำจะคำที่ไหนก็นอนติหันแล้วก็ภัยผ่านลอดเมืองตันตาปุรานครอ่านคนตั้งหลายยังจอดอยู่ก็เข้าไปถามเขาก็ตอบแต่ว่าหันใจหนุ่มเฒ่าอันนี้ตัวกันนั้นนั้นใส่แจ้งค่อยจบทองป้องจังจานับอันหน้าจ้างปันนาจ้างจ้างได้ปันตัวเจ้าเหนือตัวปรับดาเอื้อโอกาสมัดโนตาปันลัดทิดาอ่อนน้อยเป็นกู้อ้อยเตรียมตนแก่ใจตั้งอุ่นหนุ่มเตาอันเป็นเข้าจุนุนอาจารย์สู่ปราสาทกำนังนาดนงคารบอกปันนั้นสักยาสามเนื้อนาคเป็นหมายตั้งอาใจกอดลาตันภูมิป้ากันเตียวต้องไปสู่ห้องเมืองกันสุตาสัจจังเที่ยงไปแต่เตาคงเกือบมันตาพุนนครลายโยตนาบอจ้าและนาสีอามาตใจรีบกระปันไปปันยิ่งกอดเมืองกันตราธานีไขวัตติกล่าวธรรมยิ่งใจคนตั้งหลายก็ว่าบ่หูและมหานล่างพ่องก็ไปบอกเล่าหันเจ้าหนุ่มเตาหาใจลักสัตนาดูรากมาจากเมืองมาตุลานครนอนยังจอดอยู่ในสัตลาผู้มีปัญญาเด็ดเดาเกี่ยวกันเมืองลุ่งเรื่องบอดจาตามเดิมมาปราชมจื่นยกยินย่อปานยังหลังวันนำไปส่วนใจคนแดนไก่นั้นใจภัยบ่ไปใจมานต่างยกตาวายคืนนาดั้นตาวปราชแล้วก็หนีภาคนาไปสู่เวียงใจเมืองใดบ่หูข่าวบ่ใดใครบอกเล่าเที่ยงปาการเตียวต้องจากห้องกิตเต้าวาดีบอจาและนาสีอามาตต่างตาฟังข่าวอู้จาบอดรวดบอดเลียวปันก็รีบฟังฟ้าไปสู่เมืองเกตุมาตินนครติวจนไปหลอดมาการาถึงยิ่งใจตั้งหลายทำไปมาคนตั้งหลายกาอูบ่เคยหูและเคยหานสี่คนจะใจต่างเมืองไกลมีไว้หนุ่มอันใจตัวกันเขาก็ตักหมูมาเจาะได้เกงอาญาเตาไข่ขัวเราถึงวันสู้ก็ไข่หานแจ้งดีไปต่างนี้บัดเดียวแหลดนามือเลี้ยวศอกว่าจีบอกไปสี่คนและอามาตก็พายปันเตี้ยวไปหลอดเมืองออดเกงอาใจญาเตาแก่เตาอันเจ้าบุญนาสหายทุกคนพร้อมนาอยู่ตัวกันแล้วก็เข้าก้มกราบกันนาบหนอดกราบหนอบพุทธาไข่คิดญาตั้งแต่เก่าสุดไปหนอบปุ่นไปยศใหญ่อูแจงไข่จุปะการหนอโพธิญาณยอดซอยจึงจอยกำจากกำตาท่านเมืองใดอามาตสี่คนเกณฑ์ใจกลับไว้ตามีตั้งไกลจาตอดต่อยบ่หนีบ่น้อยมาการหนอบพุทธาตนอออาจเอออามาตต่างตาอยู่เกะอาญาเตาด้วยกันก็มีงานเล็ดนาเมื่อดันปัญญาเกตุมตินครแจ้งกอดคิดญาใจไขกาดหนุ่มเตาเป็นเจ้าร่ำเต็นลูกพันแย่เจ้าสัมมาอุบายอื้อยิงใจไปน้อยกิจตามมองปานเลี้ยงใครตายตามนานควรอาจเลือกใจตั้งเก่ามาตามเงื่อนเก่าเล็ดนาถามเมียจอดจะยอดปาลาฮื้อคุณตั้งตาลิบสอไปเรื่องนอกคุณตามจนอ้ออาจอามาสะอายไปปานที่อยู่ลงกันแล้วก็ปาตามแจ้งตีติดนานคนอามาตั้งหลายพวกหันตุนสากับวายภาพตาลาใจอันนาตาตั้งหลายหนุ่มเตาเป็นเตากันเมืองพุทธนครเตาผู้พรสุพมมกขาจากปราสาทเมืองตนเตี้ยวอ่นตั้งเตดมาเขตลาดตานีมื่นหลายปีเตศใสบัดนี้ใต้เมืองเราตั้งมองเงาตามก้อยเหตุเตายอดซอยผู้บันมาจากมื่นนั้นนักแก่บะหูกิจยาคุณตั้งตาผู้เทาอามาตเก้าแก่เมืองยศตะเหลืองยศใหญ่ติ่งเทียนใจปัดหมายอือคนตั้งหลายรีบห่างตั้งอาเจ้าบุญนาลัดตานาปิกเมืองแหลตาเมื่อดันปัญญาคิดตุมาติลาดราชาฟังอามัด
จ้ากำสั่งเกิดลาละอ่อนจึงอาฮือปัตตสะปอนตนเลือดดาวนั่งเต้นแก้วเสมอการตั้งไข่ปันและนาท่านอามาสะหายไปปันปีกตอกเมืองปัญญาตาวเจาะนาดในปราสาทนานั่งก่อนหนุ่มดาวแวดฟ้านั่นแหละนากาละมาหลอดหนอเจ้าคุณตามได้กับนานเตาเกตเมืองปิกปอกเมืองโกนาหนอพุทธรก็ฮืออามาตตังตาสาตนาปัญญาสุพมโมกกาเจ้าประสาทหอกามมามีใจฮือบ่มีใจอึกอยากกำนาเกตหายังปัจจาไปตายก็มีธรรมาลดสภิเทศธรรมทิพประการศรัทธาสัพปัญโยตนผ่านแปลปะแปนยังหมู่ปัญญามันดังนิทันจัดก่อนถึงไปตนถึงไปผู้หนุ่มเตามาอยู่เศร้าลงตามนิเล่าพระตนเจ้ายอดสัพปัญโยเป็นคู่แก่โลกทุกโศกเครื่องกาจาการาจะโดกจัดปังปังก่อนจัดนี้อือตันต่างหลายบทว่าตาตาสุนาโคอนันโตภิกขเวอันว่าสายติยะเจ้านานากาละนันใสนั้นปาตาปิโตโปเมเองเจ้าสุพมในกาดนั้นก็คือพญาสีสุโทตันนาราชนางสิริมหามัญญาเป็นพ่อแห่งแม่แห่งปาตตากาตาจันตุกิตานางจันตากุติราพญาลูกพญามดงามในกาดนั้นก็ได้แก่นางจินจามาตนิกาตในกาลาบัดนี้และนาฤาษีนันนาปัมปาสังเจ้าสุพมโมกขาในกาลนั้นก็ได้แก่พญาหาสาลิบุตรในกาลาบัดนี้และนาอันว่าพัมปาผู้ทรงขนานั้นก็ได้แก่มหากัสสปะนั้นและนาสหายผู้มีแรงใหญ่ผ่าไม้หลัวเฮือแก่เนี่ยเตาการนั้นได้แก่พระมหาโมกขลาเถรเจ้าอันว่าสหายผู้สลัดจังปัสสัตเดวายได้แก่อชิเถระในกาลบัดอันว่าสหายจังจอดแก้วการนั้นได้แก่มหากัญจนาเถรในกาลบัดเนมาตุราชาพัญญามาตุนาคอนนั้นข้าวหาดอาตามปังได้กะตามโทษแก่พระที่ไวไรปะการได้แก่เตวว่าตัดอาลบัดนีเทวะกัญญานั่งกัญญาไข่ฟ้าได้แก่นางยะโสตนาแม่แห่งเจ้าราหูเถนเทศาปาติศาสนาอมาตปัจจราสดรนั่นก็ได้แก่บริษัททั้งสี่ภิกขุภิกขุเนอุปาสิกาอุปาสิกาแห่งปัตตาคาตาในกาลาบัดนี้และนาสุพมโมกขกุมารโออาตานาโตอันว่าสุพมโมกขกุมันกัมปาทุกโศกเศร้าหลายบุญมาตายทุกหน่วงเหนาได้เป็นเจ้าปัปปาราในกาดนั้นได้แก่พระตาตากาตาเป็นติจังที่เพิ่งแก่โลกทั้งสามอิตานิกาลบัดนี้ตูมเฮวันตาตันตั้งหลายหนุ่มเต่าที่ได้ฟังธรรมตั้งสถานีวิทยุขึ้นสีข่าวกู้สถานีตั้งแต่เก่าถึงไปยังจะตกก่อนเก่านักปัจเจ้านำมาอาเปลือกปีนาซ่อนไว้แกนร่อนแกนร่อนไว้ยังมีจุงแป่งใจที่ไฟเอื้อเลือกเอาแต่เนื้อและหม่อนนายปฏิบัติจะใจเตี้ยงกันนิงอาบัดเนินเวียงแก้วยอดนี้หลับปันอาณาโคกันไปนานิธิต่างขิญาสั่งวันนานาจากห้องเหสุพมมกขาเทวะกัญญาผูกทวนสุดท้ายกอบบังคมสมเลสเดชเอาละเอาละศรัทธาญาติโยมบรรดาป้ออุ้ยแม่อุ้ยป้อออกแม่ออกพี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลาย 6:05 นาทีแล้วเนอะศรัทธาญาติโยม 6:05 นาทีแล้ว 6:05 นาทีศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพจะสรุปเนื้อธรรมให้ศรัทธาญาติโยมนะว่าธรรมที่อาตมาภาพเตะตั้งแต่ภูกแรกถึงภูกสุดท้ายสุดท้ายนี่
เนื้อเรื่องมันเป็นจะได้ภัยเป็นจะได้ตัวละครชื่อว่าเป็นภัยนะจบแล้วอาตมาภาพก็จะเปิดสายเฮ้ยอีพ่ออีแม่เนาะเกียมไว้เนอะเอาเนตติกไว้เลยจดไว้เลยเนอะ0828857425ลังเปิดสายเรียบร้อยสัก10นาทีเนาะ10นาทีแล้วอาตมาภาพจะอู้ธรรมะนี่อู้ธรรมะนะเติบท้ายเอาถ้ามีเวลาเปิดสายแฮมหน่อยแล้วก็ล่ำลาสถา7โมงพอดีแต่ฟังแล้วจบแล้วนะอีพ่ออีแม่จะไปลืมเนองานขึ้นสีขาวเฮาก่อวันพุกนี้วันนี้เป็นวันดาที่เฮาจะได้ปากันไปตันเก้าอี้ตันเก้าอี้ถ้าบ่ได้ปล่อยเพิ่นก็จะถ่ายทอดออกจากสถานีวิทยุเครือข่ายของเฮาโดยมีวัดไฟหินเอาไปทำการถ่ายทอดนะเพราะฉะนั้นก็จะไปลืมเนอสถาญาติโยมลืมจากนั้นก็วันที่19ที่ไปจะตานสลาและก็ต่อจากนั้นก็เดือนมีนา18ถึง20ก็งานตานงานสลองพระธาตุงานสลองพระศรีสองเมืองที่ไปติดทองสลองขั้นดายสลองกู้ยังสลองกู้ยังเพื่อจะมีซอด้วยนะท่านทั้งหลายประวัติแม่นางแก้วพ่องประวัติโดยม่อนศรีสองเมืองพ่องภายสร้างภายแป้งเนี่ยเฮาได้หูแล้วเฮาก็ไปเล่าขานกันต่อๆไปเพื่อจะมีของพื้นเมืองการเล่นพื้นเมืองมรดกแต่พื้นเมืองเฮาเนี่ยจะเพื่อจะเล่นให้พ่อเพื่อจะจ้อยจะซ้อกันหลายคณะหลายคนนะท่านทั้งหลายเนาะโอกาสเป็นของเฮาและศรัทธาญาติโยมเพราะว่าชีวิตเฮาสั้นทุกวันทุกวันนะเฮาต้องใจมันเป็นประโยชน์รักษาสุขภาพโดยรักษาสุขภาพมาโดยเอาละสตาญาติโยมเจ้าสุภมมกขะมาก้าวหางเทวกัญญาผูกสุดท้ายผูกสาวอันนี้จะกล่าวถึงเมืองมาตุระนครอีพ่ออีแม่เมืองมาตุระนครประเดี๋ยวนี้เดือดร้อนกันเพราะว่าเจ้าสุพรมที่ได้แต่งตั้งได้เป็นพญาเจ้าเมืองนั่นน่ะได้หนีออกจากบ้านจากเมืองไปซ้อพอว่าเมืองนั้นเปิ้นปิ่นจะได้ก็เลยพาสี่สหายออกจากบ้านจากเมืองเป็น5คนท่านทั้งหลายออกจากเบื้องจากเมืองมาตุระนครโอ้ได้ทำเนี่ยออกไปเมืองนะแกเนี่ยได้หลายปีหลายเดือนแต่อาตมาภาพออกเดินทางเมื่อปีพ.ศ. 2564มาถึงปีพ.ศ. 2565ก็ปีสถาญาติโยมจบในวันที่13กุมภาวันนี้เมืองมาตุนครก็ทหารหมู่เสนาอามาตย์ก็มาปรึกษากันว่าเอ๊ะเฮาจะเงียบอย่างใดเนี่ยประเด็นนี้ก็คนเพิ่นมากล้ามาขายกระถามว่าพ่อพญาป้าตั้งใดมีก็คนมาถามกันถึงเมืองกับปากันหมู่เฮาเนี่ยได้เฝ้าบ้านเฝ้าเมืองอยู่นี่เกิดมีข้าศึกอันอย่างมานี่มันก็จะลำบากเอกก็ได้ตกลงก็มีเสนาอามาตย์ผู้เป็นหัวหน้าที่หั่นตั้งทั้งหลายเสนาอามาตย์จุดที่หั่นก็ได้ออกบ่าวเอ้ยเฮาไปตวยหาดีก็ถ้าสมัยบ่ได้เฮาก็ใจนักสืบกันเนาะมันไปอยู่ที่ไหนเนาะลืมก็หาใจจีเวทอ่ะอยู่ตรงไหนเนาะแต่ก็มือเสนาอามาตย์ก็เลยใจมือสี่สหายทหารเอกนั่นน่ะไปเสาะหาตวยหาปตวยหาเจ้าสุภมมกขะที่ได้ออกจากบ้านจากเมืองไปหมู่ทหารเมืองปตุระนครนั่นปตวยหาเตียวข้าวแพะข้าวป่าไปหลายหมื่นนะแกเป็น3เดือน4เดือนแบบไปโพดเมืองพุ่นน่ะเมืองหงสาวดีพุ่นนั่นเท่าไหร่ไปได้เมืองเลยนะไปเมืองหงสาวดีไปเตยหาเมืองหงสาวดีกับโอ้ก่อนจะเข้าบ้านเข้าเมืองเนี่ยนะท่านทั้งหลายจะเข้าบ้านเข้าเมืองนั้นน่ะก็ไปปะใส่ที่ก่อนจะเข้าบ้านเข้าเมืองไปปะเสร็จตูบน้อยกระท่อมน้อยเนี่ยไปปะใส่แม่อุ้ยเท่าคนหนึ่งท่านทั้งหลายมูทหารก็เลยเข้าไปถามว่าแม่เท่าเอ๋หันพญาเจ้าเมืองเฮาฮะเนี่ยเจ้าสุภูมิเนี่ยฮู้เอาฮู้ผู้พ่อเอาฮู้ผู้พ่อด้วยนะเนี่ยโอ้เขาว่าบ่ใช่เป็นพญาเจ้าเมืองเนี่ยฮู้ว่ามาจากเมืองมาตุระนครมากล้ามาขายบ่ได้ไอ้น้อยไอ้หล่อโอ้บ่ได้ไปทางใดหาปล่อยทั้งพวกไปทางนี้ไปทางพวกไอ้กะไปทางพวกไปทางดำหูก็ไปพวก
ไปถามคนทั้งในเมืองพุ่นเออไปถามเมืองถามหมู่นั่นถามเมืองเรียบร้อยไปถามคนในเมืองในเมืองก็บอกว่าเนี่ยเตียวไปแต่เมืองคันธานครพุ่นนะเนี่ยหมู่ซีสังหายกับป้ากันต่างหานักกับป้ากันรีบไปตั้งต่างหลายกันข้ามในนอนท่านเออนี่เนี่ยข้ามในนอนท่านนะข้ามในนอนท่านนอนนั่นพดไปถึงเมืองหันธารนครตั้งต่างหลายโอ้ก็ไปหาพญาเจ้าเมืองพญาเจ้าเมืองก็ว่าโอ้หันกะมีสี่คนห้าคนมานี่กะไปถามเมืองพญานครเมืองพญานครก็อยู่เนี่ยเมืองนักแก้มกันนะได้ไปสามเดือนบุญเนี่ยแล้วใครไปหน่ำหูนะเออไปทางเนี้ยขับไปทางขับไปเมืองทันตะบุรีเมื่อเมาะทันตะอุรินเนครเมื่อเมาะตั้นทั้งหลายบรรดาอีพ่ออีแม่บรรดาปุ๊วีแม่วีพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะศรัทธาญาติโยมโพดไปเมืองขันธิยะราชธานีนครบุญตั้นทั้งหลายโพดโทไปโพดเพิ่นโพดโพดไปเพิ่นโพดโพดพุทธเด็กเขากับป้าต้อยหัดแต่กะปฏิบัญญาเท่าเนี่ยน่ะเนี่ยแม่แม่น่ะที่ขายครัวกะเมืองไปพุทธเมืองทัตตะนครมึงล่ะไปหานแล้วกับไปกาบนั่นถามไปถามมาเรื่องนี้ก็เล่าไปถึงพวกอะถึงหูพญาเจ้าเมืองมึงอะพญาเจ้าเมืองก็ห้องสี่ห้าคนนะไปถามก็เล่าตั้งแต่ต้นจนจบอีป้ออีแม่พี่น้องสถาว่าอันนี้นะเป็นพญาเจ้าเมืองมาตุละนครเนอเจ้าสุพมโมขาละบ้านละเมืองมาประเด็นละละเมืองปิ่นยมแย่เนี่ยโอ้ก็ป้ากันเนี่ยมาตุ้ยหาเนี่ยก็ถามไปถามมาเจ้าเมืองนะก็โอ้เดี๋ยวนี้เขาต้องเอาเมืองนี่เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันเป็นพญาเจ้าเมืองเปิดกันมีน้ำจิตน้ำใจเหมือนกันเพราะว่าพญาเจ้าเมืองมีน้ำจิตน้ำใจแล้วหลังจากได้ฟังกำอู้กำจ่าเจ้าสุภมโมขะตั้งทั้งหลายก็ป้ากันนัดกันเฮเฮนแตนแต้โอ้ได้กี่เดือนพดเมืองมาตุนานครมาได้สามเดือนต้านนะก็หาออกจากเมื่อปีแล้วมาพดปีนี้ได้ปิดปีนี้ในธรรมได้สามเดือนในธรรมนั่นฉันบอกว่าเจ้าสุพมเตวได้เป็นหลายปีเอ้ามันย่อหุ่นต่างนะเตวดาถ้าย่อหุ่นต่างตั้งแต่ไหนพอไปถึงบ้านถึงเมืองก่อได้สอนได้อู้ได้จ๋าบอกกล่าวให้คนนั้นตั้งอยู่ในศีลกินอยู่ในตาลให้มีปารมีคือตั้งหน้าตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งทั้งหลายสร้างบุญสร้างกุศลสร้างสัพพะสัพพันหลังจากนั้นก็ได้ตั้งลงทานแจกเพื่อคายว่าเขาจะต้องมีใจบุญใจกุศลมากกว่าเก่าเพราะว่าชีวิตคนเขาเนี่ยมันสั้นทุกขนาดอีกเพื่อคืนอย่างนั้นเพื่อกระทำตามที่เพื่อนได้มาอันนี้อนุโมทนากับสถาญาติโยมบรรดาพวกอุ้ยแม่อุ้ยที่ฟังกันมาโดยตลอดโยมน้ำเพชรเข้ามาอนุโมทนาโยมจันทากองมูลโยมแม่เดือนเพนโยมใส่ผลกูณะเนอะอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาหลังจากนั้นอันนี้จะกล่าวถึงจัดปังกรของเจ้าสุพมท่านทั้งหลายว่าตัวละครนั้นมีไผ่เจ้าตัวละครนั้นมีไผ่ท่านทั้งหลายที่คือว่าเจ้าอนันตะเถรด้านนั้นพ่อแม่ของเจ้าสุพรมนั่นคือไผ่พ่อแม่ของเจ้าสุพรมนั่นก็คือเจ้าสุโธธนะนางสรีมหาปยานางจันทกุติราลูกพญามึงอ่ะนะคือเป็นนางกินจ๋าที่แกล้งเพื่อนนะฤาษีที่ดูแลในป่านั่นคือเป็นพระสารีบุตรพามป่านั่นคือมหากัสสปะสหายที่เก่งๆนั่นพระมหาโมกขลานะเทวกัญญาคือนางยโสธราตั้งทั้งหลายเจ้าเมืองมาตุนครที่ขี้โลภขี้โมขี้โทโสเนี่ยก็คือผายคือเตวตัตตะกอนที่จังโลภเอาเมียของเจ้าสุภูมินั่นแหละที่โลภเอาของเอาเมียเพิ่มมาเป็นของกองการนะคือเจ้าเมืองมาตุนครก่อนที่สมัยก่อนที่เจ้าสุภูมินี่จะได้เกิดขึ้นเนี่ยทำเรื่องนี้นะกระจบตัดที่เนี่ยสตาญาติโยมติดหน้าเขาก็ฟังเรื่องใหม่ติดแน่นี่นะครับก็ฟังแห่มเรื่องใหม่ว่าอาตมาภาพจะเอาทำอันอย่างมาติดให้สถาญาติโยมประเดี๋ยวนี้เวลาก็วันนี้นี่เวลาก็จะได้ในเวลาอยู่ตีหกโมงกลางตีแห่หกโมงสิบห้านาทีหกโมงสิบห้านาทีพ่ออีแม่พี่น้องคณะสถาญาติโยมเนาะ
ติดหน้าเฮาก็ฟังใหม่วันพรุ่งนี้ก็เชิญพี่น้องศรัทธาญาติโยมเนอะญาติโยมเฮาไปร่วมทําบุญสร้างบุญสร้างบารมีตันเก้าอี้กันตันดอกไม้เฟื่องฟ้ากันที่ม่อนสีเสือเมืองซึ่งก็เป็นวัน14กุมภาเอ้าศรัทธาญาติโยมภายจะโทรแล้วอาตมาภาพจะอู้ธรรมะต่อและก็จะปั่นปอนแล้วปั่นปอนแล้วก็ลาศรัทธา7โมงเนี่ยศรัทธาญาติโยมค่ำ45นาทีท่านพระครูบอกว่าออกก่อน5นาทีเนี่ยอาตมาภาพก็จะปฏิบัติตามนั้นเนาะเอ้าศรัทธาภายจะโทรมากระโทรที่0828572225เน้อเอ้าโทรมาไปฟังตั้งได้ตั้งกล้าตั้งกายโทรมาเน้อเอาโทรได้เปิดโอกาสที่โทรแล้วเอ้าศรัทธาญาติโยมโทรมาแล้วเอ้าโทรมาแต่อาตมาปิดเนาะเอ้าโทรละสายแรก91919เอ้าเจริญปอนเจ้ากราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูแม่สุกแก้วแม่สุกแก้วจิตละพรจิตเตี้ยมันห้องละปุ่นเด้อติดตามต้องมาละเจ้ามาแล้วเด้อเจ้าวันนี้ตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงน้ำเสียงธรรมท่านพระครูเทศเดี๋ยวนี้จบบริบูรณ์แล้วเนาะจบบริบูรณ์แล้วจบแล้วเจ้าติดแน่ยาวหกมอยมาแตะเตะเนาะเจ้ายินดีนะแม่เน้อเจ้ากลับไปศาลเออถัดตู้ถัดตู้เจ้าเจริญพรสายต่อไปเจริญพรครับไว้ครับมาแล้วพ่อบุญธรรมครับผมน้องว่าจะได้ติดตามท่านอยู่นะครับติดตามอยู่เนาะครับทุกวันอาทิตย์นะครับบุญรักษาป้อนเออครับไว้ขาครับเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนรักษาเจ้าโอ้แม่บัวเขียวข้าพระครูจะไปชาบูนี่อยากจะไปจะได้หรอกอยากจะไปจะแท้เนาะเจ้าวันนี้เป็นจะได้สบายดีเนาะเจ้าแนวก็น้าบุญเดินเงินเราบุญรักษาเนี่ยรักษาสุขภาพได้ไหมเนอะบุญรักษาเจ้าบุญรักษาสายต่อไปเจริญปอนเจริญปอนแม่สาวเจ้าท่านพระโคยังแม่สาวทองท้องเจ้าวันนั้นการนะเจ้าแม่สายทองว่าจะดอยสัจเจียนดีก็98.75อ๋อหุยการสัจเจียนเนาะเจ้าว่าไหว้พระอย่างตัวอย่างนะเจ้ายินดีนะแม่เนอะโทษเจ้าสายต่อไปเจริญปอนโอ้นักเจริญปอนไปจ้าเจ้าแม่ยังแม่จันฟองคุณต้นกี่โฮมแม่จันฟองว่าจะได้แกวก็วันนี้หมอกมอกเห็นเหมาะเนาะวันหนาวแต่ยินดีนะแม่เนอะคือมันหอดแม่ฟังหันแม่ฟังดังใดเฮ้ทั้งสี่อันนี้แล้วก็ร้อยสี่เด็กกินได้มอก่อนนะหมักเหล็กเก่าเรียนยินดีนะยินดีนะแม่เนอร์เจ้าของรักแม่เนอร์ปอนสายต่อไปเจริญปอนแม่สาวเจ้าพระครูแม่ยังฝากแม่สาวรักใส่ประการเจ้าโอ้แม่สาวรักใส่ประการว่าจะได้เจ้าฟังอยู่เจ้าฟังอยู่ฟังรับไปเออให้รับตอนเตี้ยแล้วนะฟังก็เจอตุลุงยองเออตื่นเจ้าเนี่ยเจ้าสะดุ้งตื่นแม่สีทองตัวห้องว่ะป้อนอาหารท่านนี่ว่ะมันใครทอดก็อีลูกอ๋อไปก็ดูอยู่เจ้าฟังอยู่ไอ้จ้ะป้อนอาหารเนี่ยจ้ะป้อนเดือดร้อนท่านเออแล้วมันพวกนี้ปลากันพูดจะปลาอยู่เจริญปอนแม่เนอเจ้าไว้สาเจ้าเจริญปอนเจริญปอนสายต่อไปแม่สาวรักชายประกันเจริญปอนไว้สาครับท่านโอ้ปนแหนปนแหนสามระวังไอ้เจ้าแล้วนอที่กระมวลเนี่ยจบไอ้วิสาเลยนอจบแล้วจบแล้วจบแล้วเออฟังระวังแล้วตอนหน้าแล้วนอเรื่องใหม่เนอร์ปอนเนอร์ฟังเรื่องใหม่เนอร์ตั้งใจดีนอพระคุณว่าเจริญปอนนะปอนนอต้องกระวานน้ำใส่ใจต้องทำใจใส่ล้างหน้าเนาะดีละดีละเนาะ
ครับแต่ลูกกำลังใจนั่นคุณเนี่ยคุณอยู่ดีมีชุกอันยาวเป็นหลวงปู่หลงใจแกมาชุกขัดใจครับเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนเจริญปอนไม่สาจ้าแม่ยังแม่ยังแม่นิดมากของหลวงพ่อเจ้าเจ้าแม่นิดเนี่ยแม่หน่อยปงน้องแม่นิดปงฟังอยู่เนาะนึกว่าลืมกันแล้วไอ้แม่นิดนึกว่าติดตามไหมติดตามตลอดอ่ะจ้ายินดีนะแม่นิดเนอะมีโอกาสจะไปเอียดน้ำปงน้องยังหุ่นตีนะปงน้องเนี่ยปะตึกห้างต่ำมาได้ไหมมาลายอำเภอไปเหรอเออโอ้ลายอำเภอปะตึกไปห้างต่ำมาได้น่ะยินดียินดีไม่นิดเนอเจริญปอนสายต่อไปเจริญปอนสองนักมาตรการครับท่านท่านอุบาสกอยู่ไหนต่อกระผมกับพี่น้องปะกายอบ้านห้วยปิงดีครับโอ้พี่น้องปะกายอห้วยปิงเอาว่าจะได้วันนี้ครับสบายดีครับผมก็ฟังอยู่เดี๋ยวบุกให้มีเวลาช่วงนี้ก็มีตาทางบ้านมาผมมีหลายที่โอ้ประดังน้ำประตามกันเนาะครับผมมีโอกาสมาเอี่ยวเนอะครับผมพูดนี่ผมคงมาไปประตานที่ผมพูดนี่ผมจะต่อเตรียมดาของที่กูบาแก้วอำเภอดงจางนี่ครับอ๋อถ้ามีโอกาสมาเอี่ยวตั้งโดยหล่อเนอะมาหนองเหียงเนอะครับผมเวลาผมไปหาลูกสาวผมอยู่ที่มหาลัยราชภัฏกับผมจะได้เว้ไปเลยครับยินดีต้อนรับเนื้อขอบคุณครับอาจารย์เลินปอนปากกายอหุยปิงอาจารย์เลินปอนเจริญปอนสายต่อไปจ้าจ้าค่ะพ่อเจ้าแม่ยางแม่ลายแม่ลายเจ้าโอ้แม่ลายมือเนี่ยแม่ลายแม่ลายแต่เจ๊อันเจ๊ประจานส่วนเจ้าอ๋อติดประจานส่วนมันนิดดีใจนะกุติดเจ้าขังกุติดนะยินดียินดีแม่เนื้อกำลังใจเนอะใช้ต่อไปไม่ไลน์เจริญปอนโอ้ไม่ต้องบอกเบอร์รหัสเจริญปอนเจ้าว่าจะจ้าแล้วก็ครูแม่สุทัศน์ไม่ว่าเจ้าแม่สุทัศน์อยู่บ้านเฮาในกะอยู่ไหนฮะอยู่ข้างบ้านเฮาว่าอยู่ไหนอ๋ออยู่บ้านเฮานี่อยู่เจ้าคนล้านช่วงนี้อันตรายอยู่อันตรายเนาะเจ้าดีในดีแล้วแม่เนอเดือนหน้าก่อนเนอเดือนหน้าจะไปอันปัจจัยไม่ได้คือเบิ่นนะครับเก้าอี้ครับเป็นยังเป็นยังเป็นยังเจ้าเดือนหน้าจะไปรวดไปยินดีนะแม่เนอเจ้าสาธุท่านสาธุใช้ต่อไปเจริญพรไม่ได้บอกเบอร์เลยฮะไปแฉเจ้าท่านพระครูแม่ยังแม่หลงมันบวกกับเบอร์ลี่โอ้แม่หลงจำเบอร์เลยได้ยศวันนี้เจ้าว่าอาตมาอยู่บ้านหยังอ๋ออ๋อไม่หลงอ่ะวันหนองหยังเอ้าเก่งเนี่ยบ้านบวกบ้านบวกเก่งเนี่ยบ้านไอ้ฟังกูติดจ้ะฟังกูติดอย่าหายไปสักสองติดได้ปิ่นยีดาวเพราะนั้นไม่หลงหรอกหายไปใช่ค่ะถ้าหายแล้วไม่หลงไม่หลงจะเป็นยีดาวอ่ะไม่หลงเป็นยีดาวฮะง่อมแหงง่อมแหนาะง่อมแหก็เอื้นมาเนอร์ยาวยินดีนะไม่หลงเนอร์บาฮันแน่เสือเนาะมุ่งจักกันเลยเนี่ยเออว่าจักอันทอว่าจักโอ้ในไม่อยู่กับเขาแกเออแต่ได้กระดิ่งเสียงแน่นอนกระดิ่งเสียงเขาพยายามโอ้จักขันเนี่ยเนาะจักขันหน้าขันเออยินดีนะแม่เนอร์เป็นหลงเนอร์จะเลินปอนสายโดยนังแก้วไปกาสายต่อไปจะเลินปอนจะเลินปอนจัดได้จัดจ้านะครับครูแม่สีทอนเจ้าอ๋อได้ยินอย่างสักอย่างได้ยินว่าตัวนี้ได้ยินก่อนเฮ้ยนี่ได้ยินจ้ะพี่ซื้อให้โยมมันได้ยินแล้วเหรอเออพี่ยูทานมันมดก่ะไม่ใช่พอดีตังว่าพระบาทอุดมนี่เป็นก่ออันทำไม่เจ้าละจ้ะอ๋อยินดีเนอะจ้าไม่เจ็บดีแน่เลยเจริญปอนเจริญปอนเจริญปอนเมสิทธิ์จะเริญปอนสายต่อมาโอ้ยแก่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 แม่ปอนอยู่แล้วแม่จรูนแม่ขันแก้วเออผิดแม่ขันแก้วแม่ขันแก้วนี่อยู่แต่ฮะแม่แจมเจ้าโอ้แม่ขันแก้วแม่แจมแม่แจมมหันแม่หักก่อนเลยแม่ขันแก้วนี่เออแม่ก็พยายามโทรหาท่านเมื่อก่อนนะแต่มันบอกตอนเจ้าแม่ฟังแม่ฟังแต่เราอ๋อแม่ฟังทำเมืองเนี่ยเนาะแล้วมาหาแม่กุฏิกันเนอะแม่ก็ห่างคุณถึงสุดท้ายเลยเนาะสุดท้ายละสุดท้ายละสุดท้ายละเออยินดีเนอะเ
จ้าแม่หนาวก็หนาวก็ก็ยังหนาวแต่แต่หนาวไม่เจ้าหนาวเมื่อวานแต่ก็หนาวรักษาสุขภาพนะแม่เน้อเจ้าจะเริญปอนนะแม่เน้อเจ้าไม่แข็งเจ้าต่อไปจะเริญปอนอ้าวก็ดีทำแม่ละไม่สาเจ้าแม่ยังแม่สีมาเจ้าเออแม่สีแม่อยู่ที่ไหนแม่สีแม่มันหอมมันเอียมอำเภอเมียงลำปางเจ้าโอ้ลำปางแม่สีแม่อันเคยโทรหาตมาคิดเตื้อสามสี่แก่แล้วเจ้าสามสี่เตื้อฟังแล้วเป็นจะได้หมดเตื้อกว่าดีเผ็ดหม่อนดีเจ้าเผ็ดหม่อนเนาะฟังเป็นกำลังใจคนเท่าเนาะเจ้าถ้าบ่มีถ้ามากับบ่โหดจะไปตั้งกันหยังเนาะเออแต่กะยินดีกับแม่เด้อแม่สีแม่เด้อเจ้าเจ้าบุญรักษาสายต่อไปแม่เมาะเจริญปอนโอ้ยก่อนแม่จะปะเนี่ยยองอยู่ดึกกันเนาะคุณเมืองเนาะนี่มาจันสีบั่นกอกนะเจ้าบั่นมะกอกแม่จันสีเจ้าได้ยายขึ้นไปทำบาตรกับมาซูแม่สีมันมากกว่าลูกคนแม่ติดนุยองมาเนี่ยเออแม่จะตื่นนะพี่สองขึงก็ตีสามถึงว่างดีละดีละอนุโมทนาแม่ไหว้พระสวดมนต์ไปเนาะโอ้เจ้าอยากที่หกศูนย์น่ะที่มีเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะทำมานานก็บรรณาเออเอาว่าอาตมาอยู่วัดเนี่ยอ่ะแม่จันสีเอออยู่วัดเนี่ยอ่ะอันนี้เนี่ยมีวันน้องเหียงเก่งเก่งรับไปใช่นี่เด็กมันโทรบัดต้านเฟิร์นเออฟังแล้วเป็นจะได้ฟังแล้วเป็นจะได้ไม่จะสิดีมากดีกูจนแหละยินดีเนอะมันได้คุณค่ะอย่างได้แต่มันได้การศึกษาดีกับเขาเด็กเขาศึกษาหาตกปฏิบัตินะเก็บฟังบัดได้นะดีละดีละแม่เนอะบุญรักษาบุญรักษาดีเนอะจะเลยปอนฮันแม่จันสีได้อู้ไปแล้วฮันเพื่อนก็หุ่นจักแต่แม่แต่แม่เขาหุ่นจักเพื่อนไงหุ่นจักก็ในเฟสอรัสถาญาติโยมเนาะก็แต่มาภาพขออนุโมทนาขอบคุณแม่สุกแก้วสีเตี้ยป้อบุญทอมปงน้องแม่โบเขียวร้องซุ้มปล่อยบนดอยแม่ใส่ทองห้วยการแม่จันฟองลำปางแม่สาวรักชัยประการป้านันประเสริฐอำเภอน่านนาน้อยแม่นิดปงน้องปากกายอห้วยปิงเนอห้วยปิงแม่ลายเวียงปะเป้าแม่นิ่มสายเอ้ามาโอ้เดี๋ยวปีว่าเนาะเจริญปอนพระเจ้าท่านพระโคแม่อุ้ยอินฟังอยู่นะเจ้าโอ้แม่อุ้ยอินแม่มุดลุนนี่ฟังแต่ต้องว่าตัดตอนแรกแม่โทรมาแบบดีจ้ะอ๋อนึกว่าตื่นขวายโอ้ยตื่นเจ้าตื่นแม่สบายอยู่เจ้าอืมดีแล้วเนอะอุ้ยเนอะฟังตลอดนะท่านเจ้าก็โทรบัดซีดเลยท่านยินดีนะแม่เนาะเจ้าเจ้าเมืองหนาวอยู่นะเจ้าท่านรักษาสุขภาพอนุโมทนาแม่วิอินที่โทรมานี่สถาญาติโยมปากกายอห้วยปิงเนี่ยโยมเนี่ยแม่แอลเต้แม่ลายเวียงป้าป้าแม่สุทัศน์ดีมูลแม่วางแม่หลวงบ้านบวกแม่สีทอนไซประการแม่ขันแก้วแม่แจมแม่สีมารำปางแม่จันสีบ้านบักกอกและก็แม่วิอินเนอะอัตมาภาพอนุโมทนาทุกท่านทุกคนต่อไปอัตมาภาพก็จะอู้ธรรมะแล้วนะจะอู้ธรรมะละสถาญาติโยมเนาะจะอู้ธรรมะแล้วเนอะแม่หอจะอู้ธรรมะติดที่ไหนมาเจริญปอนเจริญปอนไม่สาเจ้าท่านมาคู่แม่ยังแม่บรรทาละไงแม่อมรเจ้าแม่ฟังอยู่แม่ฟังอยู่เนาะเจ้าวันนี้จบไปแล้วเนาะจบแล้วจะสอดทำไมมาเตะอยู่เจ้าติดหน้าก็สอดมาเตะทำไมมาฟังกันเนาะฟังขบวนพูดต่อนะท่านยินดีท่านจะไปด้วยแก้วแม่ก็อนุโมทนาเนอะขอบคุณนะแม่เนอะเจ้าแม่ก็หอมไปแล้วเนอะหอมไปทางออนไลน์จ้ะยินดีละบุญรักษาแม่เนอะเจ้าวันเจ้าอายุวันโนสุขังปาสาธุสาธุแม่อมรแม่อมรโทรมาทาโดยข้างสถาญาติโยมก็อนุโมทนาสาธุเนออาตมาภาพก็จะได้อู้ธรรมะต่อไปเพื่อขั้นรายการหึ่มมันง่อมมันเหงาค้างแฮม25นาทีสถาญาติโยม
จ่าย25นาทีนี่เป็นประโยชน์ก็อาตมาภาพก็เออแม่มาฮะให้ได้ปิดแต่ก็ได้ดูป่ะเนาะเจริญพรไม่สาเจ้าท่านเอ้แม่เนี่ยฮะแม่สายโดยเตาเจ้าโอ้แม่สายด้วยเตาเจ้าโอ้ยังแม่มดลูนน่ะโอ้โหแฟนเต็งโทรจะมาตัดจอแล้วจึงข้อทั้งหมดได้แม่สายด้วยตาแป้งสองเนาะเจ้าโอ้แม่ก็ฟังแล้วไปฟังอีฟังจ้ะโมทนาบุญนะเจ้าท่านที่คือทำมาดีๆเจ้าเจ้าเดี๋ยวจะมาจะอู้เรื่องอันนี้ส่งของการฟังธรรมอยู่ซ้ายสุดท้ายนึงนะจ้าวันยินดีแม่เนอร์เจ้าไม่สายด้วยเตาโอ้ได้เตาได้มาแล้วอ้าวแม่นิ่มสายเจริญปอนป้าไม่สายครับโทรจากบ้านไม่จงตำบลศรีชัยครับป้อนยางป้อสุทนครับป้อสุทนว่าจะได้โอ้ฟังของหมดอกบนใจแล้วเนาะไม่จองลีเนาะผู้ป่วยติดเตียงครับอาจารย์ผู้ป่วยติดเตียงจังถามปัญหาเศร้าท่านพระครูนะกันเนาะจังหันลำโคนครับเออหิมโคนแกครับอันนี้อยู่ตำบลศรีวิชัยครับอ๋อฮักกับกลัวป้อสุทนถามไปหาเช่าฮักกับฮักตอบมาได้อันนั้นป้อนเขาป้อหมวกไก่อันนั้นป้อหมวกเอกอ๋อป้อกับอดอันนั้นป้อเนอร์ครับผมบุญรักษาหน้าป้อสุทนเนอร์ผมเป็นกำลังใจพระอาจารย์นะครับเช่นเดียวกันเนอร์ป้อสุทนเนอร์ครับผมจะเลินป้อนอ๋อป้อสุทนโทรมาเนี่ยบ้านแม่จ่องลีเออสตาญาติโยมเวลาเหลือประมาณแห่มซาวซาวห้านาทีเขาจะต้องปิดโทรศัพท์ให้ก่อนเนาะแม่มาฮะแม่มาสดาเจริญปอนเจริญปอนแม่แก้วท่าก็ฟูแม่ไม่โทรหาแม่ยังแต่โฟนเจ้าโอ้แม่หลวงใส่โฟนว่าจะได้วันนี้ไปยังได้วันนี้ไปยังได้ลำไยนี่ง่อยใช่ไหมลำไยนี่จริงแก่บุญรักษาฮักษาสุขภาพนี่แม่เนอร์ถ้าว่าสุขภาพสุขภาพจะเจริญเจ้าเจริญกันแม่เนอร์อ้าวสายต่อป้าแม่สายอ่ะเจริญปอนไฟขาดเจ้าขาดผักคูฮั่นฮั่นแม่ยังบารักกาเจ้าบารักกาวิบากเจ้าบารักแม่ยังแม่วันดีเทพนมเจ้าโอ้แม่วันดีบ้านก็เวียงเป้าอันนี้หลอดดีพระสีสองเมืองเนาะพระสีสองเมืองปะกะฮันานะแม่เนอร์แต่ตามแม่ผมจัดแม่กันยงมือขึ้นเนอร์แม่วันดีฟังขึ้นว่าจ่าเจ้าแม่มาได้โทรมาได้วันนี้มาโทรหาตามแม่เคยมาหนองเหียงไหมเคยมาตั้งหนุ่มเหียงคิดเถอะเจ้าฟังสาเจ้าไอ้นี่เนาะเนาะเจริญปอนเจริญปอนเจ้าฟังสาเจ้าแม่ยังจากวัดนานแม่โอ้แม่จากวัดนานแม่ยังก็เออวิ่งจากโน้ตอ๋อนี่มันบัดชัดเจนแม่จากวัดนานเนาะแม่เนาะได้ยินแล้วเนาะแม่เนาะเสียงมันหายแม่เสียงมันหายเนอะเสียงมันหายแม่เสียงมันหายเจริญปอนเจ้าแต่ดูเจ้าแม่ยังแม่น้อมแม่น้อมตาจางวันนี้ปังได้ก้าวหางให้บ้านฮ่าย้อนแถมหม้อเจ้ามันจบไปแล้วนะแม่ได้ฟังเนาะเจ้าฟังแล้วมาแต่เจ้าอ่ะยินดีกับแม่เนอะก็ฟังกันไอ้หมู่คนเฒ่าเออนะบอกคุณคนเฒ่านะว่าฟังวัดหนองเหียงตัวเอเนอเจ้าแต่ดูเจ้ายินดีนะแม่เนอะอ้าวแม่มาใส่อาสาต่อไปอ้าวเจริญปอนก็ได้จะปิดแล้วจะอู้เจ้าค่ะว่าใส่เจ้าทั้งครูเจ้าเอ้อันนี้กันแม่ขมูลเจ้าอยู่แม่ฟังอยู่เพิ่นฟังกันนักนะเจ้าท่านเจ้าเออแม่ขมูลทางต่ำเนาะแม่เนาะเจ้าทางต่ำโอ้ทุกเมื่อกำลังใจเนอกับวิสาเนอเจ้ายินดีนะแม่เนออ้าวละสถาอาตมาปิดแล้วเนอยันมันจะทำอันนี้ส่งแห่งการฟังธรรมจบเน่ อ้าวปิดแล้วอ่ะ
อ้าวปิดแล้วปิดแล้วเนอร์อ้าวปะต้องโทรละปิดละอาตมาปะต้องโทรแล้วแม่อุ้ยเนอร์อนุโมทนากับโทรมาเมื่อลุนกับแม่อุ้ยอีนแม่อมรทาโดยข้างแม่สายโดยเต่าแปลงสองพ่อสุทนบ้านแม่จงลีแม่หลวงไสโพนน้องพักขาวแม่วันดีแล้วก็จังหวัดน่านสุมาด้วยแม่เนอร์ที่จังหวัดน่านน่ะสายมันบ่ค่อยดีแม่น้อมตาจางแม่ขมุนเวียงห้างตามเนอร์สถาญาติโยมเนาะเอาละเหลือเวลานี่ตมาภาพจะอู้เรื่องอานิสงส์แห่งการฟังธรรมเฮาจะเนี่ยอันยังกระตามสถาญาติโยมบรรดาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเฮาจะตั้งเก้าอี้มันก็มีอานิสงส์ของมันอันนี้เฮาฟังธรรมตั้งสถานีวิทยุฟังอัตมาภาพฟังครูบาอาจารย์หลายรูปหลายตัวนั่นอานิสงส์แห่งการฟังธรรมสุพรมโมกขะมาก้าวหางที่อัตมาภาพติดอยู่ปะนี่มี5ประการด้วยการศรัทธาญาติโยมอานิสงส์แห่งการฟังธรรมมี5ประการ1ย่อมได้ฟังสิ่งที่ฟังยังบ่เคยฟังและได้เรียนรู้สิ่งที่ยังบ่เคยเรียนรู้2สิ่งที่เคยฟังก็ทําให้แจ่มแจ้งเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น3แก้ข้อสงสัยบรรเทาความสงสัยเสียได้4ความเห็นให้ถูกต้องได้5ทำจิตใจให้ผ่องใสมี5ประการอันนี้ส่งที่เฮาฟังทำกันเนี่ยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอย่างข้อที่1เนี่ยน่ะย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังบ่เคยฟังย่อมถ้าเฮาฟังแล้วศรัทธาญาติโยมเคยเฮาผ่านหูผ่านตาผ่านอันมาเฮามาฟังทำแล้วเอ๊ะมันเฮาติดข้อสงสัยเขาได้ยินครูบาอาจารย์เทศไปแล้วเขาปฏิบัติเคยฟังเสียงเรื่องราวที่เขาปฏิบัติเคยฟังที่เป็นเล่ามาเขาก็ได้ฟังหรือว่าเขาได้เห็นหูเสียงที่เคยเบิกเกียนหูเหมือนกับสตาญาติโยมเขาไปปฏิพุทธปฏิบัติอย่างเดียวกันสตาญาติโยมเขาเกิดมาแล้วเขาก็ต้องคอยฟังสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเขาเนี่ยข้อที่หนึ่งว่าย่อมได้ฟังสิ่งที่ฟังยังบ่เคยฟังและได้เรียนรู้สิ่งที่ยังบ่เคยเรียนรู้มันเป็นประโยชน์กับตัวของเฮาเปรียบเทียบกับคนที่เฮาบ่เคยเข้าหมู่เข้าจุ่มท่านทั้งหลายเปรียบเทียบกับคนที่เฮาบ่เคยไปวัดไปวานน่ะมันบ่ดุมฮู้อย่างซะอย่างสถาญาติโยมทั้งหลายมีการมีงานปึ้นใจเนี่ยอะหยังเนี่ยโอ้กึกกะกะอายฮึเปิ้นบ่ถ้าเอาคนอื่นนะสถาญาติโยมย่อมได้ฟังสิ่งที่บ่เคยฟังเนี่ยเอาอาตมาภาพนี้เป็นต้นสมัยก่อนเนี่ยสถาญาติโยมเป็นเน้นน้อยเป็นตุ้น้อยนะเมื่อสมัยอยู่ที่บ้านห้วยน้ำขาวเนี่ยบ่ได้ห่ำได้เฮียนเต่าที่ควรเนี่ยแล้วมาอยู่ที่หนองเฮียนเฮาไปห่ำไปเฮียนไปเฮียนมหาลัยพ่องไปเฮียนท่านนี่ไปกับท่านพระครูพิวัฒนวิกรมนั่นน่ะกับปากับไปเฮียนสิ่งใดที่เฮาบ่เคยฟังสิ่งที่เคยเฮาบ่เคยฮู้เฮาก็จะฮู้แล้วเฮาก็มาประดับสติปัญญาของเฮาสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับตัวเฮานั่นต้องมีอันอย่างอีพ่ออีแม่ต้องมีปัญญาต้องมีวิริยะต้องมีขันติมันถึงจะสำเร็จด้วยถ้าเฮาได้ฟังเฮาได้ฮู้ได้อ่านแล้วเฮาก็มีปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นสิ่งที่จะมีปัญญาเกิดขึ้นเฮาต้องมีวิริยะคือความเพียรความเพียรเพียรเอากำน้อยกำน้อยกำน้อยอีพ่ออีแม่พี่น้องคณะสถาญาติโยมทั้งหลายหรือเฮาต้องมีขันติคือความอดทนแม้นว่าจะเจอสิ่งนั้นจะเจอสิ่งนี้เฮาเอาไปห้ามไปเห็นมันอาจจะเจอตักแดดพ่องครูบาอาจารย์อาจจะดุจะด่าเฮาก็ต้องอดทนเอาสิ่งเหล่านี้ถ้าเฮาอดทนแล้วมันก็จะประจักษ์แก่สตาแล้วเฮาจะเกิดปัญญาสิ่งรอบรู้ที่เฮาฮู้ได้ข้อที่2สิ่งที่เคยฟังก็ทําให้สิ่งที่เฮาเคยฟังและก็ทําให้แจ่มแจ้งขึ้นและเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นบางคู่บางคนอีพ่ออีแม่พี่น้องคณะสตาญาติโยมอาจจะฟังแล้วฟังแหมกับฟังพวกนั้นอาจจะประชัดเจนหามาฟังซ้ำแหมหาชัดเจนขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้นมันเป็นอานิสงส์เรื่องบุญเรื่องบาปเฮาเพิ่มเติมขึ้นเหมือนกับพอฟังเพลงถ้าฟังบ่อยๆเฮาสามารถร้องได้นะสตาญาติโยมทั้งหลายก็อาตมาภาพอนุโมทนากับสถาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อออกแม่ออกพี่น้องคณะสถาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทุกขันทุกคนติดตามตัวอาตมาภาพมาโดยตลอด
มาภาพมีการมีงานศรัทธาญาติโยมอีป้ออีแม่ก็ติดตามตามตัวมาไปตั้งใดอีป้ออีแม่ก็อู้กระจาอาตมาภาพโอ้อาตมาภาพก็มีพลังศรัทธาญาติโยมเสียงที่บรรดาศรัทธาญาติโยมโทนี่ก็เป็นเสียงวัดเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมเพิ่นก็จะได้โอ้มีคนฟังแล้วเนี่ยมีคนฟังมีคนฟังมีคนฟังเหนือตั้งใต้ฟังโทถ้าจะโทนี่ อู้เป็นปานสายมันนะศรัทธาญาติโยมถ้าเปิดแต่เนาะโอ้ตั้งเฟซตั้งไลน์ขึ้นเพื่อศรัทธาญาติโยมอันนี้มันเป็นประโยชน์กับเฮาและเฮาก็จะได้ไปสั่งสอนลูกสอนหลานเฮาต่อไปศรัทธาญาติโยมโอ้อีป้ออีแม่ที่อาจอดแม่สมศรีใจบุญก็เข้ามาละศรัทธาญาติโยมดอกแดงแม่แดงป้อป่อนอยู่ปุ้นน่ะศรัทธาญาติโยมสระบุรีบ่น่ะสระบุรีเนี่ยโยมป้อปันแม่แดงผู้ฟังโยมดีรัชนีอนุโมทโยมป้อปันแม่นีโยมแม่แดงบัดโทรมาอยู่ที่ไหนอยู่สระบุรีอีกอ่ะคือตรงนี้ได้ฟังอ่ะอันเนี้ยสิ่งที่เฮาบ่เคยฟังก็ฮึดสิ่งที่เฮาเคยฟังแล้วก็ทําให้แจ่มแจ้งสิ่งเข้าใจชัดยิ่งขึ้น3แก้ข้อสงสัยบรรเทาความสงสัยเสียได้มันแก้ข้อความสงสัยบรรเทาความสงสัยเสียได้อย่างบรรดาศรัทธาอีป้ออีแม่จังฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมมหามุลนิพพานสูตรเนี่ยศรัทธาญาติโยมโอ้ที่เพิ่นตามธรรมฮือกับพ่อกับแม่และพ่อแม่เพิ่นตายไปเป็นเพศผีอยู่ในปัจจานะสองพี่น้องกับไปตามธรรมเนาะศรัทธาญาติโยมเนี่ยมันเหมือนลักษณะอย่างเดียวกันอันเนี้ยแหละศรัทธาญาติโยมบรรดาป้ออุ้ยแม่อุ้ยหาฟังแล้วมันก็จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจเฮาสิ่งที่เฮาจะทำเฮาก็จะกลัวขึ้นกับคนที่คนบ่เคยฟังเนี่ยศรัทธาญาติโยมมันบ่กลัวหยังหรอกมันจะบ่กลัวบาปกลัวบุญหยังอย่างหมู่เฮาท่านทั้งหลายนะโอ้มันกลัวกันหรอมันก็จะเป็นแบบอย่างให้กับลูกกับหลานต่อไปแก้ความแก้ข้อสงสัยบรรเทาความสงสัยจะได้4ทำความเห็นให้ถูกต้องความเห็นเนี่ยท่านทั้งหลายความเห็นทั้งถูกต้องถ้าเฮามีความเห็นความหันมันถูกต้องเหมือนกันนี่นะศรัทธาญาติโยมมันก็จะทำให้บ้านเมืองเฮาสงบสุขที่บ้านเมืองเฮาบ่สงบสุขก็เพราะหยังเพราะความเห็นมันบ่ถูกต้องกันมันไปขัดกันศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นเฮาอยู่ในหลักธรรมะแล้วเฮาต้องเอาธรรมะเป็นใหญ่บ่จะอัตถืออัตตาเป็นใหญ่นะเฮาต้องเอาธรรมะเนี่ยเป็นใหญ่แต่กระทำทำให้จิตใจเฮาเนี่ยผ่องใสทำจิตใจเฮาผ่องใสอีป้ออีแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมทำจิตใจเฮาผ่องใสกันเฮาผ่องใสจิตใจเฮาก็เบิกบานเมื่อเฮาได้ฟังนั่งฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่เปิ้นได้มาอู้ได้มาจ๋าได้มาบอกได้มาเล่าให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้แหละอีป้ออีแม่คืออานิสงส์แห่งการฟังธรรมมี5ประการ1ย่อมได้ฟังสิ่งที่บ่เคยฟังสิ่งที่ยังบ่เคยฟังและเฮาได้เรียนรู้ไปตัวเอง2สิ่งที่เฮาเคยฟังแล้วกระทําเฮาเข้าใจชัดเจนขึ้น3แก้ข้อสงสัยบรรเทาความสงสัยเสียได้4ทําความเห็นให้ถูกต้อง5ทําให้จิตใจเฮานี่ผ่องใสศรัทธาญาติโยมวันนี้อาตมาภาพก็บ่ได้อยู่วัดให้หมดศรัทธาญาติโยมก็จะไปงานศพบ้านห้วยน้ําขาบบ้านเก่าอาตมาภาพตอนเย็นให้มีคนสมบัติตองมานะเพิ่นโทรมาบอกตะวานถ้ามามาก็ขับมาขับหน่อยเด้อ3โมงเพิ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องอาจจะมาอู้เรื่องการเรื่องงานที่จะมีเดือนเมษานี่เนาะเพราะว่าอาตมาภาพนั้นจะได้ทาสีวิหารทาสีพระธาตุทาสีอุโบสถสถาญาติโยมทั้งหลายเพิ่นให้จะไม่เอี่ยวอนุโมทนาสาธุเด้อเนอสถาญาติโยมเนาะสถาญาติโยมวันนี้ได้อู้จาธรรมะอานิสงส์แห่งการฟังธรรมแล้วก็จะมาอู้ถึงอานิสงส์หลักธรรมของผู้หลักผู้ใหญ่นั่นก็คือพรหมวิหารตั้ง4สถาญาติโยมใกล้จะถึง 7:00 นนะเนอะก็ถึง 7:00 นและสถาญาติโยมอดกันแล้วก็จะไปไล่หนีไปไหนนะจะไปไล่หนีกันไปไหนเนอะก็ฟังได้การถ่ายทอดทางสถานีวิทยุที่ม่อน4สองเมืองม่อน4สองเมืองเนี่ย ม่อน4สองเมืองเนี่ยศรัทธาญาติโยมคือวันพรุ่งนี้ต
ป็นวันที่14วันนี้เป็นวันตกแต่งดาสถาญาติโยมวันนี้เป็นวันตกแต่งดาที่เพิ่นจะได้ทำการตานศาลาตานโต๊ะโอ้ตานศาลาวะตานเก้าอี้ตานดอกไม้ตานเก้าอี้โต๊ะต่างวันนี้ทุกเจ้าเพิ่งกระทำวัดไปเดียวกันนั่งสมาธิอยู่ก้าเนาะโยมแม่ลาวันกันทานโมทนาสาธุเนออันเนี่ยสถาญาติโยมเนาะวันนี้เพิ่นจัดแจงแต่งดาที่วัดที่ม่อนสี่สงเมืองเนอวันพวกนี้หมู่เฮาตั้นตั้งหลายก็จะไปตานเก้าอี้โต๊ะต่างอาตมาภาพก็จะไปเนอะอาตมาภาพก็จะไปแม่วันดีเนอะอาตมาภาพก็จะไปแต่เฮาหมู่ฮู้จักกันเนี่ยแม่วันดีโยกมือขึ้นอันนึงในอีแม่นะนี่เนอะถ้าปะอาตมาภาพนะถ้าปะก็ดีเนาะว่าเฮาได้ไปร่วมกิจกรรมละวันนี้เพิ่นตึกแต่งดาที่ม่อนสีสองเมือง แล้ววันพรุ่งนี้เพิ่นจะถวายตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปก็เปิดโอกาสให้สตาญาติโยมได้ทำบุญสุนทานขันบ่ายโมงเพื่อนก็จะทำพิธีถวายทอดนะทอดเป็นพระปุ่มพระป่าคือกับครูบาอาจารย์ตุลุงป่อเฮาหลวงปู่เฮาก็จะมาตุลุงดอยนะถ้าครูปฏิทานนะหลวงป่อเฮาตุลุงเฮาจิตใจที่จะช่วยเหลือตลอดถึงครูบาอาจารย์ทุกลูกทุกตนก็เพื่อนวันที่18ถึง20มีนาเนี่ยนะสถาหลังจากตามนี้แล้วเดือนหน้าเนี่ย18ถึง20มีนานี่เพิ่นก็จะทำบุญฉลองปวยหลวงแล้วตานพระธาตุเจ้าถึง2จังหวัดก็คือจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่คือพระธาตุโดยตรงอัน1และก็พระธาตุโดยสุเทพอัน1ของเชียงใหม่ที่เขตติดต่อที่ม่อนสีสุเมืองเชียงรายเฮาเลยโดยสถาญาติโยมบางคนก็บ่เคยไปฟังก็วิทยุวันที่18ถึง19สาวมีนาเนี่ยวันที่13มีนาเนี่ยเพิ่นจะปักตุงละถึง2ภาคภาคจังเชียงไฮภาคจังเชียงใหม่โอ้เท่าถ้าจะแง่มเลยเนาะจะลูกหลานตันเต้าไก่ไปผ่านมาก็ขึ้นพักขึ้นแวะขึ้นกราบไหว้สาอันนี้ขอทั้งสัจจะอธิษฐานมันก็จะเป็นบุญเป็นกุศลเฮาหาทําไปให้กับลูกหลานต่อไป18นั้นเพิ่นจะพุทธาภิเศษเหรียญสีสองเมืองกับเจ้าแม่เวลาตั้งแต่6โมงไปต่อไปเพิ่นก็จะเจริญพุทธพุทธมนต์สวดมนต์ตันฟังเทศฟังธรรมกันวันที่19มีนาเนี่ยก็ยกยอดชัดพระธาตุเจดีย์ถ้าไปแล้วเนี่ยสตาญาติโยมวันที่19นี่มันก็จะเลื่อมเลยก็ไม่ใช่เรื่องอารามนะเพิ่นจะเทเพิ่นจะทาสีแล้วโอ้ประเดี๋ยวนี้ยังเป็นสีธรรมดาอยู่เนี่ยพุทธเจ้าเพิ่นเป็นธรรมดาอยู่ประเดี๋ยวนี้นะแต่ถ้าวันที่เฮาสิเปิดหลวงพุทธาสีเหลืองอารามละ19เพิ่นก็แห่ขวดตานกันเพิ่นก็แห่ขวดตานกันอาตมาภาพในนามของผู้จัดรายการพระสุตุเจ้าก็ขอขอบพระคุณกับบรรดาศรัทธาอีป้ออีแม่พี่ปี่น้องๆศรัทธาขึ้นสีขาวของเฮาที่ได้เป็นเจ้าภาพเก้าอี้โต๊ะตั้งม้านั่งก็ดีตลอดถึงดอกไม้ก็ดีตลอดถึงที่เพื่อจะสร้างบันไดขึ้นก็ดีก็หมายเมคุณโยมดารุณีเจ้าของสถานีวิทยุเนี่ยสถาญาติโยมที่ตามที่ท่านพระอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้อู้ไว้แต่เจ้าเนี่ยอาตมาภาพในนามของทุกเจ้าที่จัดรายการร่วมธรรมะก็ขออนุโมทนาอนุโมทนากับสถาญาติโยมโดยคุณดารุณีเจ้าของวิทยุ ที่ทำธุรกิจอย่างกระเดียตมาภาพก็ขออนุโมทนาให้โยมนั่นรุ่งเรืองเนอะที่ช่วยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ที่ช่วยคือทุกเจ้าได้ประกาศงานบุญโดยขอให้โยมนะมีชื่อมีเสียงดังเหมือนเสียงวิทยุดังไปไกลๆเนอะบุญใดกุศลใดที่บรรดาสตาญาติโยมอีป้ออีแม่ได้ทำไว้นะก็ขอบคุณสตาญาติโยมก็จะไปลืมกันเนอะสตาญาติโยมเนาะจะไปลืมกันตามที่อาตมาภาพได้อู้ได้จ่านะเอาละสัทธาญาติโยมข้างแห่ม10กว่านาทีเอ้า5นาทีสุดท้ายลองเปิดสายกรรมจะมีคนโทรก็082สายสุดท้ายแล้วเนอะ0828857225เอ้าใครจะโทรก็ลองโทรมาอ้อจะมีอยู่ก็ถ้ามันมีก็จะลาแล้วนะถ้ามีแล้วก็จะลา0828857225เพิ่นฮึโทรกับโทรแล้วเนอะกับนี่ไหนตะกี้ฮะมือโทรกับฮัลโหลโทรเอาโทรเลยนะเอาแค่5นาทีเอา5นาทีเอาแต่ตมาภาพจะได้ปั่นปอนแล้วนะ
0828857225เอาโทรเข้ามาได้เลยถ้าบ่โทรก็อย่าปั่นปอนแล้วนะนะอีพ่ออีแม่เน้อเอาโทรเข้ามาเลยแม่จรูนนึงบ่โทรแม่จรูนฮึพี่น้องบ่จะได้เอาโทรเข้ามาได้รอนี่บ่ได้ยินสักคนนะเนาะตั้งแต่อุ้ยอวนตายไปเนี่ยได้ยินตั้งไกลๆได้ไงอนุโมทนากับยนต์จันสมนอคำอนุโมทนาที่มาดูตั้งเฟซตั้งหลายเนอะยนต์จันสมนอคำอันนี้ยนต์จันสมนอคำโยมโสภาเนี่ยโยมดาราโยมลาวันอ้าวโทรมาแล้ว075นี่เป็นคนที่ไหนกับบ่ฮู้เนอะสถาญาติโยมอ้าวเจริญปอนเจ้าแม่ยุ่นเสียงหายเหรอคะอันนี้อยู่ที่ไหนแม่อยู่ตรงนั้นน่ะเออดีแล้วเนอดีแล้วนะว่ามาแม่ยังแม่แสงล่าเออแม่แสงแม่แสงล่าเวียงสาเนอะแม่เนาะเจ้าตรงนั้นเหลียงบ้านหมู่นึงโอ้ตะกี้มันเสียงหายแต่บ่ได้ชัดเจนตะกี้สัญญาณบ่ดีก้าแม่แสงล่าเจ้ามันบ่ได้ยินเนาะมันไกลกะกระจายให้มันใกล้กันนี่กะเออฮันนี่ฟังกูคืนนะฟังกูตอนกูอ้อว่าประเด็นนี้อาตมาอยู่วัดเนี่ยเอาแม่แสงล่าอ้อเจ้าวัดยังนะฟังบัดได้อ่ะวัดยังจำวัดตรงนั้นว่าผิดแล้วอนุโมทนาวัดหนองเหียงเนอเจ้าอนุโมทนาเนอแม่เนอเจ้าเจริญปอนแม่แสงลาเจริญปอนมาแล้วอ้อครับไวยสาธุครูมาแล้วป้อบุญตาลจ้าเต็งถึงมาได้ท่านเช้านะได้ประเดี๋ยวนี่เนาะได้ประเดี๋ยวลงมาอยู่ชั้นลุ่มมาเลยแล้วจะไปก่อนจะไปก่อก็อันต้องถามแม่ละอ่อนขอคนได้เหยียบไปกันมาได้กันแน่เนาะอ๋ออาตมาไปขวายบุญครับเพิ่นประจัดการบ่ายโมงกันเหรอต้องฟังเขาได้อันเก่ามันก็ไปเขาเอารถไปเนาะยินดีนะป้อนเนาะปุตตาเนอครับขอบพระคุณนะท่านเนอป้อนสายต่อไปเจริญป้อนขอบพระคุณเจ้าท่านพระครูแม่ยังแม่ยังฮะแม่ยังอ่ะลูกจ๋านะจ๊ะอยู่ท่านพระครูแม่จันทร์ฟังท่านอยู่แม่จันทร์เรียนบ่เป้ากะฮะเมืองฟูนะจ๊ะโอ้แม่จันเออฮูละหัวติ๊บปากนะเมืองฟูแม่ไปก่อนพูดกับแม่ไปวะยกแก่มันมีใครปล่อยตรงนี้โอ้ยังอ่านหมอใครปล่อยขนาดแค่พ่อฟูใครไปขนาดน่ะเจ้าใครไปก่อนมันมีเพื่อนบอกไปก่อนตรงเนี้ยโอ้ใครไปไอ้น่ะเจ้าจะลูกสาวไปส่งกันจะลูกเขาไปส่งกันลูกสาวนั่นตีได้ไปอันเนี้ยงานโซบท่าโหดอ่ะอ๋อเป็นโซบไปใหญ่ท่านข้าโหเออยินลูกสาวได้จะสารโมดอ่ะเพราะว่าเจ้านายคุณบอกให้หูเรื่องต่างเออยินดีแม่แต่ว่าที่โมนนั้นท่านอันเนี้ยที่ว่าประหามเนี้ยไปตรวจที่ทำอ่ะที่โดนลูกสาวนั่นได้เนี้ยเป็นที่โมนก็แหละยินดีนะแม่เนอแม่จันเนอเจ้ายินดีนะพอดีจะเจอน้องนุ้ยไปแล้วอันวัดท่านพ่อครูก่อนนะเออแม่เนอร์แม่เตอร์เนอร์เจ้าเจริญปอนนะแม่เนอร์เจ้ากับสายเจ้าสายต่อไปเมืองฟูเจริญปอนไปจากจ้าว่าจ้าแม่ยังบัวลอยบ้านตุ๊กก่อบูท่าตำบลตะก้ออำเภอแม่สวยเจ้าโอ้แม่สวยเพื่อนกันแม่เจ้าฟังอาจารย์ครูอาทิตย์เจ้าอาจารย์อยู่วัดอย่างอ้อว่าหนองเหียงเจ้าโอ้เก่งมากเนอเก่งมากเจ้านักเรียนคนนี้เก่งมากไปโดยนางเที่ยวไปบัดได้อะเจ้าเป็นกระดูกกับเส้นอะเจ้าอาจจะอยู่ฟังวิทยุนะแม่เนอเจ้าบริจาคแล้วเจ้าเหรียญกบูชาแล้วเจ้าดีๆนะแม่เนอเจ้าฟังตลอดเนอยินดีนะแม่เนอเจ้าเจ้าจะฟังต่อไปครูอาทิตย์ได้ฟังธรรมนำธรรมคำสอนดีเนอเจ้าเจริญพรนะแม่บัวลอยเนอไหว้สาเจ้าเจริญพรอ้าวไถ่ตึกที่แม่บัวลอยละเอาละทาง5นาทีสถาญาติโยมก็เดียวท่านประธานอย่าจะเดือดละจะเกินอัตราละเอาละสถาญาติโยมตามที่หน้าอาตมาภาพนี้ทาง5นาทีอาตมาภาพก็เจิญอีป้ออีแม่แม่แสงล่าเน้อป้อบุญตาลเน้อแม่จันเน้อ
เมืองฟูแม่บัวรอยเนอร์อปอเนอร์ตลอดถึงคณะสถาญาติโยมที่โทรมาแต่เจ้าเนอร์ที่โทรมาแต่เจ้าไป340สายก็อปอเนอร์อนุโมทนาสาธุนะตั้งอกตั้งใจฮับปอเนอร์สถาญาติโยมเนาะวันนี้จบที่อีวันหน้ามาอำมายเนื้อสตาญาติโยมวันพุธก็จะไม่ลืมกันเนื้อปะกันที่ม่อนสีสมเมืองต่อไปเจริญปีเจริญน้องเนื้อสตาญาติโยมหลังจากนั้นก็18-19มีนาคมเนื้อเอาเห็มกรรมนะกระหมกระเห็มกรรมเอาละตั้งอกตั้งใจครับปอนนะบัดนี้เนื้ออายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยัสวัตโกภระวัตโกวันนะวัตโกสุขวัตโกหนตุสัพพตาทุกขโตภพยาเวดาโสกาสัญจุปันตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตสสาสยสิทธิธนังราปังสุธีปะไคยังสุขังปรังสิริจวันโนจโพคังวุติจยสวาสตะวันจังจะชีวสิทธิพระวันโตเตสัพปีติโยวิวาสันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตวัดวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจังอุตราปัจจายิโนจัตตารุตมาวัตติอายุวันโนสุขังปะลัง